101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณความเชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็จงอย่าลบหลู่ The Talk 10ใช่ไหม9ไม่12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกสิบใช่ไหมเก้าไม่สิบสองแน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังที่ความตายมาพรากเรา
ฉันจะบอกรักเธอแม้เราจะห่างกันอยู่ไกลกันคนละพ้อแต่ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมแค่เพียงมีใครผ่านมาสื่อไปถึงเธอสักครั้งว่าฉันยังรอเธอที่เดิมฉันยังรอเธออยู่ตรงนี้ที่ที่ความตายมาพรากเราฉันยังรอเริ่มต้นมาปุ๊บนี่มีส่งข้อความก็มาบอกเลยนะว่าหาดใหญ่ฟังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวฝากพี่เก่งหรือว่าท่านผู้การเช็คหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยงานที่มีชื่อว่านางรอฮะนางรอเนี่ยเป็นงานที่ส่งเข้ามาประกวดในปี2553ใช้งานนี้เริ่มต้นฮะชื่อวงว่า N9 นะครับเป็นงานที่น้อง M นะฮะช่วยผมเลือกด้วยขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Shock ของเราที่ FM 101เราเจอกันเหมือนเดิมฮะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี3คืนนี้ผมนับว่าเป็นคืนของวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยุง
ไม่รู้ยุงมันเข้ามาตอนไหนช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องยุงนะเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราเจอกันแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เป็นค่ำคืนของเดอะช็อคสโมสรคืนนี้ก็คงจะว่างเว้นจากเกสนะฮะก็คงจะเปิดสายคุณผู้ฟังนั้นได้โทรศัพท์มาพูดคุยเล่าเรื่องประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญกันเหมือนเดิมฮะคืนนี้ป๋องมาพร้อมกับพี่เก่งหรือว่าท่านผู้การของเราแล้วก็น้องเอ็มด้วยนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะฮะแต่ว่าฝั่งท่านใดที่ฟังอยู่คืนนี้ยังไม่ง่วงยังไม่หลับแล้วก็ติดตามเดอะช็อคอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่026154101ครับหรือว่าจะเป็น0819303913หรือว่าจะเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะครับที่4689101ครับแล้วก็ในการติดตามรับฟังทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถจะติดตามได้ที่ www.theshock13.com นี้ก็ฟังสดได้พร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางแคมฟ็อกก็จะมีหลายต่อหลายห้องที่มีการรับสัญญาณของ The Shock ด้วยขอบพระคุณด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังติดตาม The Shock ได้ FM 101ทางคลื่นวิทยุช่อง4ของจานดาวเทียมสามารถด้วยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของ The Shock รวมไปถึงสามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังเนี่ยนะฮะที่ facebook.com/theshock13 แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ twitter.com@theshock_13 ส่วน Instagram หรือว่า IG เนี่ยนะครับก็ตาม follow กันได้ที่ user shockfm แต่ว่าถ้าเป็น IG ป๋องนะฮะก็ตามมาได้ที่ป๋อง underscore ป๋อง underscore the shock ฮะสามารถจะติดตาม follow กันได้ครับล่าสุดก็ขึ้นรูปนะฮะไปนั่งทานหมูกระทะที่ร้านครัวคุณย่าของน้องโอ๊ตปาโมดกันไปกันเยอะมากว่าฟังมีผมนะฮะมีพระกุ้งนะฮะมีเชาเชามีบกชัยนะฮะมีแจ็คเล็กนะฮะมีเก่งเล็กมีน้องทศมีน้องมดมีน้องวาวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของร้านน้องโอ๊ตปาโมดด้วยอร่อยมากว่าฟังชื่อว่าร้านครัวคุณย่ามีทั้งหมด2สาขานะสาขาหนึ่งที่วันนี้ไปก็คือที่สงวภาซอย14แล้วก็มีอีก1สาขาที่สายใหม่ว่าฟังหัวหนึ่งเนี่ยประมาณสัก200กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก249 250ประมาณนี้ครับโอ้โหเพียบมากนะฮะแล้วก็ของที่เอามาใช้นี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยมีครบหมดเลยทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่นะฮะเครื่องดื่มก็ฟรีไม่มีชาร์จด้วยสำคัญกุ้งฮะโอ้โหมากันแบบ เพียบมากจังว่าฝั่งท่านใดนะที่ชอบทานหมูกระทะเหมือนผมเนี่ยลองแวะไปดูกันละกันครับที่ร้านครัวคุณย่า2สาขาสงวภาซอย14กับที่สายใหม่เปิดตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นฮะจนถึงประมาณสัก5ทุ่มน้องๆบริการดีมากของกินเพียบแล้วก็เจ้าของร้านคุณแม่น่ารักมากจัดเต็มนะฮะของดีของสดเพียบไปหมดเลยกับร้านครัวคุณย่าเนี่ยนะฮะผมเองก็ขึ้น IG นะฮะในการไปนั่งทานมาเรียบร้อยลองตาม follow กันดูก็แล้วกันครับที่ป๋อง underscore the shock นั่นเองครับนอกจาก IG นะฮะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะฮะก็ยังรวมไปถึงที่ทาง LINE ที่ ID ด้วย the shock radio ฮะหรือว่าถ้าเป็น official LINE นะที่เป็นทางการของ the shock เนี่ยสามารถจะแอดมารับข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ ID @theshock13 รวมไปถึงการเข้าไปรับชมรายการที่ทีมงาน The Shock นั้นผลิตขึ้นมาเพื่อแฟนรายการทุกท่านเนี่ยนะครับเข้าไปชมกันได้ที่ YouTube ฮะ youtube.com/theshock13 แล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันในการติดตามฟังรายการ The Shock ได้นะครับทั้งระบบ iOS ก็ได้ Android ก็ได้เสิร์ชคำว่า The Shock โลโก้เป็นสัญลักษณ์ฟักทองสีส้มพื้นด้านหลังเป็นสีขาวนั่นเองครับส่วนการติดตามฟัง The Shock ในพื้นที่ต่างๆยังคงสามารถติดตามได้เหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นภาคใต้ที่บ้านใหม่เรดิโอ FM 93.5 นะครับหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุบินหลาเรดิโอ 99.0 ออกอากาศที่จังหวัดตรังนะฮะภาคเหนือก็ติดตามได้หลายต่อหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็น Power FM Radio Station 91.5 นะฮะหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุร้องกวางเรดิโอ 101.25 นะครับหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจคนเมืองน่าน 104.5 หรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจลำยาเรดิโอ 91.0 ฟังได้นะครับนอกจากนั้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามฟังได้ที่สถานีวิทยุคนดี FM 100 MHz ครับแล้วก็ที่ลพบุรีติดตามฟังได้ที่ 99.5 Get Radioโคราชนครราชสีมาครับติดตามได้ที่ปากช่องเรดิโอ 102.25 สุรินทร์ติดตามกันได้ที่อันลิมิตเรดิโอ 98.25 ชลบุรีติดตามฟังกันได้ที่ดีเรดิโอ 100.5 นั่นเองครับส่วนถ้าว่าฟังท่านใดที่ฟังอยู่ไหนอย่างไรหรือว่า
ถ้าเกิดมีพี่ๆนะฮะที่ประจำอยู่ที่สถานีไหนก็ตามแต่นี่นะครับอยากจะยกสัญญาณของ The Shock นั้นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่เมลก็ได้ครับที่ shockfm@hotmail.com หรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0816491319ครับช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยผลบอลก่อนมั้ยน้องเก่งนะฮะผลบอลกันหน่อยฮะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่บิ๊กแมตช์ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยอึ้งกับผลการแข่งขันครับเพราะว่าแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเลสเตอร์ปรากฏว่าเจ้าบ้านต้องใช้คำว่าหงายเงิบนะฮะแพ้นะฮะแพ้เลสเตอร์ไปนะฮะ1-3แมนซิตี้แพ้เลสเตอร์1-3เท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์นำโด่งในตำแหน่งจ่าฝูงเลยเนี่ยนะครับแอสตันวิลล่ากลับมาแล้วฮะเล่นในบ้านชนะนอร์วิชซิตี้2-0ลิเวอร์พูลเกือบชนะซันเดอร์แลนด์สุดท้ายโดนตีเสมอ2-2ครับนิวคาสเซิลนะฮะกลับมาแล้วฮะชนะเวสต์บอมวิชอัลเบียน1-0สโตกซิตี้เล่นในบ้านแต่แพ้เอเวอร์ตันยับเลยฮะ0-3สวอนซีซิตี้เสมอกับคริสตัลพาเลซไป1-1และสเปอร์ฟอร์มแรงมากนะฮะชนะวัตฟอร์ด1-0ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถ้ากับว่าสเปอร์ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วเนี่ยนะครับส่วนทีมโปรดของอาร์เซนอลลงเตะพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเยือนบอร์นมัธนั้นจะเป็นยังไงแต่ถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญมากฮะถ้าเกิดแมตช์นี้ยังหลุดอีกเนี่ยก็เรื่องของแชมป์คงจะต้องทำใจแล้วฮะแล้วก็ถ้าชนะได้เนี่ยมีโอกาสลุ้นเหมือนกันเพราะว่าในแมตช์ต่อไปนั้นมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับเลสเตอร์ด้วยติดตามลุ้นกันได้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้สนุกมากฮะแล้วก็หลายคนแทบไม่น่าเชื่อกับฟอร์มของเลสเตอร์ที่ต้องบอกว่าปีนี้ฟอร์มแรงจริงๆนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะติดตามกันต่อไปครับส่วนช่วงต้นนี้นะฮะขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนของเราครับนั่นก็คือดูเด็ดเผ็ดชาไวไวรสหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสามารถจะหาซื้อได้ที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาชั้นนำทั่วไปที่ร้านเดอะช็อกก็ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368ครับหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนสามารถจะหาซื้อได้ที่ 7-11 แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจนี่วันนี้นี่พกติดตัวมาด้วยนี่นะฮะจับใจนะขอบพระคุณด้วยนะครับรวมไปถึงโมเด็มเราเตอร์ไวเลสแลน ADSL TP Link จาก King IT รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆฮะฮอตไลน์24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์024190555เลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยร้านเดอะช็อคก็ต้มผีฮะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ล่าสุดต้องบอกว่าฟังก่อนว่ามีการปรับเวลานิดหน่อยที่ร้านเดอะช็อคของเราเนี่ยนะครับเปิดบริการทุกวันเนี่ยเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเราเปิดตั้งแต่บ่าย 3นะฮะจนถึงตี 3นะฮะตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง3 นาฬิกาเนี่ยนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีกาแฟมีชามีขนมส่วนอาหารหนักที่เป็นเมนูประจำร้านเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นเป็นต้นไปอยู่ตรงชั้น 2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คครับไปมาไม่ถูกอย่างไรโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-515-0091หรือว่า0817927972หรือว่า0860591494ก็ได้นะฮะถ้าไปไม่ถูกอย่างไรก็โทรศัพท์หาน้องออฟก็ได้น้องรถก็ได้นะฮะส่วนคืนนี้ The Shock Delivery คนไหนเกิดหิวขึ้นมาแต่ไม่อยากออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็อยู่พื้นที่แถวลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะรามคำแหงนะฮะเลียบทางด่วนรามอินทรารามรามินทาแถวนั้นนะฮะก็สามารถที่จะลองใช้บริการของ The Shock Delivery ได้ที่0817927972แล้วก็02-515-0091นั่นเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่มาพร้อมกับเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมาพร้อมกับอากาศที่เย็นด้วยนะอากาศเย็นกลับมาอีกแล้วนะท่านผู้การใส่เสื้อหนาวด้วยเนี่ยนะครับส่วนคืนนี้คนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับว่าฟังครับรายการ The Shock ชวนว่าฟังร่วมสมัครสมาชิกทาง SMS ครับเพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลด้วยจากทางรายการนะครับวิธีการในการสมัคร SMS นะฮะพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อนะฮะชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้สมญานามก็ได้เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์
พิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นนะฮะมันจะเป็นจุดเป็นสแลชเป็นวงเล็บไม่ต้องฮะจากนั้นเนี่ยส่งมาที่4689101จะมีข้อความตอบกลับมานะครับว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock เท่านี้เองนะฮะทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของ The Shock เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆของปีเนี้ยเราจะมีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะชวนคุณฟังนั้นไปปลูกป่าชายเลนกันนะฮะปกติต้นปีเนี่ยเราจะทำบุญกับน้องสัตว์นะฮะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวทำบุญกับช้างปีนี้สลับมาปลูกป่าชายเลนกันบ้างว่าฟังครับรายการ The Shock ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีนะขอเชิญชวนคุณฟังไปร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติชายฝั่งทะเลกับกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้เนี่ยนะฮะโดยจะมีการเปิดรับสมัครคุณฟังไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ง่ายๆครับเพียงพิมพ์คำว่าปลูกป่าตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็อายุเนี่ยนะครับส่งมาที่4689101ฮะทางรายการจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน20ท่าน1ท่านผู้โชคดีสามารถจะพาบัดดี้ไปได้1คนเนี่ยนะครับส่งได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีงานนี้ฟรีนะฮะนะที่รายการเดอะช็อคของเราครับในค่ำคืนของวันที่3มีนาคมนี้นะฮะก็ติดตามลุ้นกันได้จะได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่ากันกับพวกเราที่บางปูนั่นเองเนี่ยนะครับคือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะฮะแต่ว่ากิจกรรมที่จะมาเร็วที่สุดเลยฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนนะพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปั๊บเนี่ยกิจกรรมนึงก็คือการเดินสายนะฮะเราทำกันมาทุกปีฮะในช่วงของวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นั่นเองนะฮะนั่นคือคู่รักผ่านนรกซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะฮะ14เราเป็นจิ๊กโกยามดึกเป็นสมาคมกลางๆเราก็เลยขยับมาเป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์1วันนั่นเองเนี่ยนะครับฉะนั้นในทริปนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนแฟนรายการที่เป็นคู่รักนะมาร่วมเดินสายกันครับรายการเดอะช็อคนะฮะอยากเชิญคู่รักร่วมวัดใจกับกิจกรรมเดินสายรายงานสดด้วยนะฮะตอนคู่รักผ่านนรกฮะต้อนรับเดือนแห่งความรักครั้งนี้นะฮะเราจะพาคู่รักไปณยังสถานที่หนึ่งที่มีประวัติความน่ากลัวคู่รักใดที่สนใจฟังกติกาดีๆนะฮะเพียงคุณมีอายุ20ปีขึ้นไปครับไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็สามารถเดินทางไปกับทีมงานได้และขอเป็นคู่รักชายหญิงเท่านั้นเน้นฮะว่าเป็นคู่รักชายหญิงนะเพราะว่าเราตั้งใจกันว่าในช่วงก่อนไปเนี่ยจะมีดินเนอร์นะที่ร้านเดอะช็อคของเราเนี่ยนะครับจัดโต๊ะดินเนอร์นะฮะมีเทียนตั้งมีแสงสว่างจากเทียนนะฮะมีไวน์มีเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็โอ้โหอาหารเพียบเลยเนี่ยนะฮะทำแบบว่าเป็นคู่รักเลยนะฮะหลังจากดินเนอร์ทานข้าวกันเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปตะลุยเดินสายด้วยกันครั้งนี้ก็เลยอยากจะได้เป็นคู่รักชายหญิงฮะถ้ามีคุณสมัครตามนี้นะฮะก็สมัครเข้ามาได้ครับโดยพิมพ์คำว่าเดินสายรายงานสดเว้นวรรคฮะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็อายุแล้วก็ส่ง SMS มานะฮะที่4689101ฮะเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ในรายการ The Shock แล้วก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเดินสายกันในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้โดยคู่รักที่ได้รับการคัดเลือกคุณจะได้รับประทานอาหารสุดแสนอร่อยภายใต้แสงเทียนที่ร้าน The Shock ข้าวต้มของเรานะฮะแล้วก็คนไหนที่สนใจสมัครเข้ามาฮะนอกจากมีดินเนอร์แล้วเนี่ยเรายังมีเสื้อ The Shock เวอร์ชั่นที่เป็นรูปฟักทองสีส้มตรงหน้าอกเนี่ยมอบให้ด้วยนะฮะทำตามกติกาครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแยะๆนะฮะมีทั้งในส่วนการรับสมัครไปเดินสายแล้วก็มีที่รับสมัครไปปลูกป่าชายเลนชอบกิจกรรมไหนอย่างไรนั้นก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ครับเอาล่ะไปดูข้อความกันหน่อยในช่วงเริ่มต้นของเราที่ตอนนี้ทยอยเข้ามาละทาง SMS ของเราที่4689101ครับมีเข้ามาจากคุณนามัสด้านะฮะถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังพี่ป๋องไปเรียบร้อยครับดิกกี้นะฮะดิกกี้ส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะไทเกอร์นะไทเกอร์เดวิลเนี่ยนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกอารมณ์เสียปาลาเดือดนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกแต่ว่าใช้ชื่อหนุ่มทีมอาร์ตกองถ่ายภาพยนตร์ครับนะฮะส่วนข้อความนี้ส่งมาชื่อยังไม่เข้าระบบนะพี่เก่งดูหน่อยนะคุณ TANG เนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็คุณประมาณนั้นส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องฮะคุณโจส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะไอออฟส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะคุณ3โลกส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะหนูหลินส่งมาสมัครสมาชิกครับคุณไอไลน์ส่งมาสมัครสมาชิกคุณป๊อตซี่ป่ะฮะส่งมาสมัครสมาชิกนะครับส่วนข้อความนี้ส่งมาบอกว่าถนนประชาอุทิศสัญญาณการรับฟังเดอะช็อคชัดเจนดีฮะคืนนี้ขอน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วก็คุณเหม่งใหม่บ้านแพร้วรายงานตัวขอให้หลอนทุกๆคนครับ
ส่วนคุณมองอุบลฮะส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องมีเรื่องเล่าจะเล่าครับฝากไว้ที่พี่เก่งท่านผู้การได้เลยครับ026154101แล้วก็0819303913เดี๋ยวช่วงหน้าเริ่มสตาร์ทละนะครับส่วนข้อความนี้ก็บอกว่าตามมาสวัสดีพี่ป๋องนะฮะคุณบอลชำนินะฮะคุณบอลชำนิบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องปืนจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันปีศาจแดงฮะพี่ป๋องมาแล้วคิดถึงพี่ป๋องสงสารพี่ป๋องในคนอวดผีนะครับแล้วก็บางนาฟังผ่านเน็ตชัดเจนดีฮะนะครับส่วนข้อความนี้จากหนูรุ่งส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องรายงานตัวพร้อมรับความหลอนละนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลอนุชาบอกชลบุรีรับฟังตามปกติครับนะส่วนคุณจิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพพี่ป๋องคืนนี้ออกจากบ้านได้เหรอไม่กลัวโดนตัดหัวไม่พอโทไม่ใช่หมูนะจากน้องจิ้มเนี่ยนะครับแล้วก็คุณโอพี่ป๋องคืนนี้ขอแบบไม่ต้องหลอนมากนะฮะเดี๋ยวผมกลัวอีจากคุณโอดราม่าแล้วก็สวัสดีทีมงานจะช็อควันนี้ขอแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยนะจากพวกเราอาร์ตเข้าสวยเสกคุณวุฒิประตูหมีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะมากมายเนี่ยนะครับขอบพระคุณทุกข้อความมาที่ตอนนี้เริ่มทยอยส่งเข้ามาแล้วทั้งสมัครสมาชิกทั้งส่งมาร่วมเดินสายปลูกป่าชายเลนข้อความที่มาทักทายกันแล้วก็รวมไปถึงข้อความที่แจ้งเข้ามาผมก็รับฟังด้วยขอบคุณทุกข้อความครับเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่นึงฮะส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญกันทุกเรื่องที่ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังไปในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้ครับเรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุยกันในช่วงหน้ากับ The Shock สโมสรในคืนนี้ครับบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะครับทักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ทักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊กด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานอืมก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มหืมก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเหรอจ๊ะหนูโดนลอตเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทีพีลิงกับอีดีแม็กเลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่คิงไอทีแล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มข่าวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลพาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเย
เยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวตอนนี้เที่ยงคืน32นาทีฮะเจอสาวแบบนี้ก็ไปนี่ก็หลอนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคุณอู๊ดฮะคุณอู๊ดบอกว่ามีประสบการณ์นึงครับที่คุณอู๊ดบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งเส้นสุพรรณบุรีครับสำคัญก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อตอนอะไรฮะตอน 04:00 น.ละฮะตอน 4:00 น.ละฮะตอน 4:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันจากสายของคุณอู๊ดเรื่องของ 4:00 น.สยองขวัญเนี่ยนะครับส่วนข้อความที่ส่งมาบอกแล้วนะ TANG อ่านว่าตังนะครับรบกวนเรียกว่าตังฮะได้เลยครับนะฮะเราจะมาติดตามฟังเรื่องคุณอู๊ดกันครับสวัสดีคุณอู๊ดสวัสดีครับคุณอู๊ดฮะส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะเล่ากับผมใช่ครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอเมื่อตอน 4:00 น.ครับถ้าตอนนี้นับก็คือตอนเที่ยงคืนครึ่ง4:00 น.5:00 น.เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเพิ่งผ่านมา2 ชั่วโมงครึ่งเองนะครับล่ะฮะแล้วทำไมถึงเลือกอยากที่จะคุยกับผมครับก็จริงๆเป็นแฟนรายการมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องของตัวเองเลยก็ฟังมาตลอดแล้วก็เลยอยากจะในเมื่อมันมีแล้วก็เลยอยากจะคุยกับพี่ป๋องได้ฮะได้ยินดีครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นปึ๊บปั๊บมากเลยใช่ครับตื่นเต้นอยู่เหมือนกันตรงถนนเส้นสุพรรณบุรีครับมันเป็นเส้นที่ไปทางบางเลนป่ะฮะอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นถนนหลักจากกรุงเทพวิ่งมาถึงสุพรรณแล้วก็สามารถเลยไปนครสวรรค์ได้เดี๋ยวนะถ้าเส้นนี้คือเส้นสายเอเชียไม่ใช่อีกฝั่งเนี่ยเส้นสุพรรณบางบัวทองเส้นสุพรรณบางบัวทองโอเคเส้นนั้นนะฮะคือเส้นนี้แล้วอันนี้เป็นขาไปหรือขากลับครับขาจากกรุงเทพมาสุพรรณฮะกรุงเทพไปสุพรรณแล้วตัวคุณอู๊ดไปทำอะไรที่นั่นครับถ้างั้นผมเริ่มเลยแล้วกันได้ครับก็โดยพื้นเพเนี่ยผมเป็นคนสุพรรณแล้วก็เส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ผมใช้มาตลอดเพราะว่าตอนที่ผมเรียนตอนที่ผมอายุ36แล้วครับตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมก็จะไปกลับสุพรรณเนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยเส้นทางเนี้ยผมจะใช้มาแทบจะทุกเวลาเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเช้ากับวันสายเย็นหรือว่าดึกกว่านี้ที่สามที่สี่ก็เคยนะฮะเดี๋ยวพอดีวันนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดกับผมขึ้นอย่างหนึ่งคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะว่าผมเรื่องวิญญาณเนี่ยผมก็จะ50-50นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอแต่ว่าผมไม่กลัวความมืดแล้วก็ไม่กลัวการอยู่คนเดียวครับในระหว่างที่ผมขับรถออกมาจากกรุงเทพครับวันที่กลับมาเนี่ยผมมากับแฟน2คนแต่บังเอิญวันเนี้ยผมกับแฟนเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องนึงเขาก็จะไม่คุยกับผมครับแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปนั่งข้างหลังเลยข้างหลังเบาะตัวนอนไปเลยอะไรเงี้ยอู๊ดเนี่ยนั่งตรงคือเราเป็นคนขับใช่ฮะส่วนแฟนเนี่ยทะเลาะกันก็เลยหนีไปนั่งเบาะหลังไปนั่งเบาะหลังนอนไปเลยอ๋อนอนเลยใช่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็กลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันแก้ง่วงอะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาย้ายไปนั่งข้างหลังผมก็รู้สึกแปลกใจแต่ว่าก็ขับไปเลยเพราะไม่ได้มีอะไรเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยมาในระหว่างทางเนี่ยผมจำพิกัดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นถนนที่เราคุ้นเคยแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจรอบข้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็แปลกอยู่อย่างนึงอีกช่วงเวลาที่ผมเจอเนี่ยมันเหมือนกับว่าต
ผมมองไปในระยะ500เมตรเนี่ยถนนโล่งตรงๆเนี่ยมันไม่มีรถไฟสีแดงๆไฟท้ายรถเลยเนี่ยไม่มีรถข้างหลังนี่ก็ไม่มีไม่มีรถนำไม่มีรถตามใช่ใช่แต่ว่าไอ้ระยะที่ผมพอจะเห็นเนี่ยผมเห็นรถอยู่คันนึงเป็นรถเก๋งเขาขับอยู่เลนซ้ายผมอยู่เลนขวาผมก็ต้องเร่งความเร็วนี่เพื่อจะแซงเขาถูกต้องปรากฏว่าในระยะที่ผมเข้าใกล้รถเขาฮะกำลังแซงเขาเนี่ยผมเห็นเป็นร่างนึงเป็นร่างเงาดำๆอยู่ร่างนึงฮะครับไม่มั่นใจว่าที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผู้ชายครับณตอนนั้นฮะแต่ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มผมไม่มั่นใจผมขับรถไปเรื่อยพอยิ่งใกล้ยิ่งใกล้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ปกติแหละครับเงานี่ตรงไหนอ่ะมันเป็นรถเก๋ง4ประตูนะฮะแล้วก็เงาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนนั่งอยู่ท้ายรถนั่งอยู่ท้ายบนหลังคาบนหลังอุ้ยบนหลังคาบนหลังคาเก๋งนะฮะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนกับนั่งห้อยขาอซึ่งถ้าเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนไม่มีทางด้วยเวลาแล้วก็ลักษณะที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับฮะผมก็ยิ่งใกล้ผมก็ยิ่งไม่สบายใจอ่ะใช่แล้วในช่วงระยะเวลาที่รถผมกำลังจะแซงรถเขาอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ปกติเกิดขึ้นกับรถผมเอ้ยเหตุการณ์ผิดปกติครับพอดีขอโทษนิดนึงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเล่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นช็อตหนึ่งก็คือผมได้ยินเสียงเหมือนบนหลังคารถผมอ่ะมันดังตึกถ้าเอาง่ายๆก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังคารถผมแหละใช่ทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องโดนแน่ๆเลยงานเนี้ยใช่ผมต้องโดนแน่ๆเลยแล้วก็ผมก็ค่อนข้างใจสั่นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยก็สวดมนต์แต่ว่าก็สวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นบทไหนแผ่เมตตาบ้างอารังสัมมาปนกันไปแล้วก็ที่แน่ๆเลยผมได้ยินเต็มสองหูผมเลยเนี่ยเป็นเสียงหัวเราะฮึอย่างเงี้ยของผู้ชายใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าโผล่มาให้เห็นหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่ามีแค่เสียงตึกตรงนั้นเนี่ยครั้งเดียวครับแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะครั้งเดียวเหมือนกันผมก็ไม่กล้าจอดไม่กล้าจอดไม่กล้าขับเร็วกว่านั้นคือผมไม่รู้ว่าอะไรมีเกิดขึ้นกับผมบ้างตอนนั้นแล้วก็ผมมีแฟนผมด้วยครับแต่แฟนผมก็ยังหลับอยู่นะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาหลับจริงหรือเปล่าณตอนนั้นนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าที่จะเรียกเขาบอกว่าเฮ้ยเธอได้ยินไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนผมก็เป็นคนที่กลัวมากใช่ยิ่งถ้าเกิดว่าไปผมคิดว่าถ้าเรียกเขาตอนนั้นเนี่ยบางทีเหตุการณ์อะไรมันอาจจะหนักขึ้นครับใช่ก็ในระหว่างทางผมก็ขับรถมาเรื่อยๆในใจก็เต้นใจเต้นมาเรื่อยเนี่ยประมาณสักถ้าผมไม่คร่าวๆเนี่ยก็ประมาณสัก15ถึง20นาทีได้ก็วิ่งความเร็วปกติประมาณ80ถึง100ครับได้เท่านี้จริงๆนะครับทีนี้พอมันเข้าเขตสุพรรณมาแล้วเนี่ยผมจะต้องยูเทิร์นรถครับเพื่อที่จะยูเทิร์นเข้าบ้านถ้ายูเทิร์นที่ผมจะต้องยูเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าห้างใหญ่ห้างนึงที่สุพรรณครับตอนที่ผมเปิดไฟเลี้ยวที่กำลังจะเลี้ยวยูเทิร์นนะฮะปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องแปลกกับผมอีกเรื่องนึงก็คือรถที่มันวิ่งผ่านผมขึ้นไปอ่ะครับคือผมเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะยูเทิร์นใช่มั้ยผมก็ต้องชะลอความเร็วแล้วก็รถที่เข้าทางความเร็วมาได้เนี่ยก็แซงซ้ายขึ้นไปใช่ปรากฏว่าผมเห็นร่างเนี้ยย้ายจากรถผมเนี่ยไปเกาะอยู่กับรถคันหน้าคันนั้นอีกเหรอใช่ขนลุกเออตอนนั้นผมยิ่งกว่างงอีกอ่ะคือหนึ่งก็คืองงสองก็คือรู้สึกโล่งใจว่าเขาคงไม่อยู่กับรถเราแล้วอ่ะครับใช่แล้วก็รถคันนั้นเนี่ยเขาก็เ
เขาก็รับร่างเนี้ยนั่งในตำแหน่งเดิมนะฮะครับลักษณะเดิมแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกตรงเลยขึ้นไปอีกครับเนี่ยครับเหตุการณ์มันก็มีประมาณเท่านี้ซึ่งเราไม่รู้อะไรแน่ๆถูกป่ะใช่ครับถูกไหมอุ๊ดคือพี่คงไม่ถามว่าเฮ้ยอุ๊ดมันมาจากไหนหรือมันคืออะไรเพราะว่าเราคงไม่มีคำตอบให้พี่แน่ๆแต่ว่าจากที่ฟังก็คือตีความว่าเป็นวิญญาณสัมภเวสีล่ะอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีของใครไม่รู้แต่มันอยู่ในทามมิ่งนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับเราจะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่อู๊ดเห็นจริงๆสัมผัสได้จริงๆใช่ครับแล้วได้คุยเรื่องนี้กับแฟนไหมครับหลังจากที่ถึงที่หมายแล้วบอกเล่าให้แฟนฟังไหมเพิ่งคุยตอนนี้เลยฮะแล้วฮะตอนที่ทางรายการโทรมาแล้วก็ต้องพูดออกมาแล้วตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้าทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเขามีความเห็นว่ายังไงบ้างคือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมเข้ามาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าหมาละแวกเนี้ยครับโอ้โหหอนรับมาตลอดทางแล้วผมก็ยังใจสั่นๆอยู่แฟนผมก็บอกว่าไอ้ตอนเข้ามานี่หมาเห่าหมาหอนด้วยเนี่ยครับคือผมรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นถ้าร่างเนี้ยไม่ได้ย้ายไปรถคันอื่นใช่ไหมครับถ้าผมขับรถเข้ามาที่บ้านเนี่ยผมจะทำยังไงต่อผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะลงดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ว่าแล้วเขาโดดไปขึ้นคันอื่นแล้วเนี่ยแสดงว่ารถเราก็ไม่น่ามีถูกไหมพอเข้ามาบ้านมันก็ไม่น่าจะมีหมาสุนัขเห่าหอนรับกันถูกไหมฮะใช่ก็เป็นเรื่องที่ตรงกันโดยไม่น่าเชื่ออพี่บอกย้อนกลับไปถามหน่อยนะเอาตอนแรกเลยที่บอกเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆเนี่ยนะเห็นเมื่อกี้อู๊ดบอกว่ายังระบุไม่ได้ว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับเขานั่งอยู่บนหลังคารถถูกไหมฮะเป็นรถเก๋งนะครับเขานั่งเรามองภาพการนั่งก่อนนะเขานั่งแบบเอาขาไปตรงกระจกด้านหน้าหรือว่านั่งเอาขาไปตรงกระจกหลังหรือนั่งหันไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของรถครับถ้าดูตามที่ผมเห็นเนี่ย มันก็เหมือนกับเขานั่งหลังนั่งหันหลังแล้วก็เอาขามาทางด้านหลังนะนั่งหันหลังเอาขามาทางด้านกระจกหลังถูกมั้ยใช่ถูกมั้ยใช่อันนี้คือสิ่งที่เห็นใช่ลักษณะคือมันระบุได้ไม่ชัด 100% น่ะว่าเป็นชายเป็นหญิงหน้าตาเป็นยังไงใส่ชุดอะไรยังไงแต่รู้ว่าลักษณะเหมือนคนเหมือนคนเป็นหัวเป็นตัวเป็นขาแน่ซึ่งมันไม่ใช่คนแน่ๆหันมาทางข้างหลังนี้แน่นอนมันเป็นรถเก๋งมันไม่ใช่กระบะใครจะไปนั่งบนหลังคาได้ใช่ฮะถูกมั้ยนะครับหลังจากนั้นพอเราแซงปั๊บไอ้ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกถูกมั้ยฮะเหมือนกับลักษณะนึงมันกระโดดขึ้นมาบนหลังคารถเราใช่ฮะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันดังมากมันคือมันดังแบบตึ้งหรือมันดังแบบตึ้งมันดังมันไม่ได้นะแบบตึ้งจนใจฮะคือมันก็ดังคือรถเก่งรถผมมันเป็นรถอีโก้คาร์แล้วก็มันก็จะค่อนข้างเล็กครับทีนี้มันขนาดลมเนี่ยขนาดทำความเร็ว120นะฮะลมมาให้ทำรถให้รถมันโครงเนี่ยเรารู้สึกเลยมันจะเป็นความรู้สึกหนึ่งว่ามันเหมือนแรงกดจากหลังคาฮะแสดงว่าดังจนรู้สึกได้ถูกไหมฮะใช่ตัวคนรู้สึกได้เลยเพราะถ้ามันเบามันจะไม่รู้สึกถ้ามันดังตึงไม่รู้สึกถ้ามันดังตึงอันนี้รู้สึกแน่ครับแสดงว่ารู้สึกรู้สึกแล้วก็เสียงในระดับหนึ่งที่รู้สึกได้เสียงหัวเราะได้ยินก็เหมือนกับเป็นเสียงหัวเราะผู้ชายใช่แต่ว่าได้ยินตอนที่ผมสวดมนต์นะที่สวดมนต์ไม่รู้เลยฮะไม่รู้ว่าบทอะไรเป็นบทอะไรอะไรเงี้ยเสียงหัวเราะผู้ชายแต่ว่าดังแค่หึเดียวใช่แล้วก็เงียบไปใช่ครับหลังจากนั้นพอเราจะถึงที่หมายสิ่งเนี้ยที่ว่าเนี่ยเหมือนกับกระโดดไปอีรถอีกคันหนึ่งและไปไหนก็ไม่รู้คือถ้าผมคิดเขาก็คงไม่ถึงที่ที่เขาจะไปสงสัยสงสัยผมแค่นึกไปเล่นๆจริงไม่จริงไม่รู้นะอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแถวนั้นนะฮะเขาอาจจะอยากกลับบ้านแล้วก็อาศัยรถคันนี้อ่ะคันนี้ไปไม่ถึงอ่ะโดดมาคันนี้ไปไม่ถึงอ่ะโดดไปคันนี้เพื่อจะไปถึงที่หมายไม่รู้นะแต่ไม่รู้คือใครอ่ะอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้จะคิดประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าไอ้การที่เขาโดดจากรถคันนั้นเนี่ยมารถคันผมเนี่ยครับคือเขาอาจจะรู้หรือเปล่าว่าหมายถึงว่าวิญญาณอาจจะสื่อกันทางจิตที่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้รถคันนี้มันกำลังจะถึงจุดหมายของเขาแล้วนะเราถ้าเราจะไปต่อเราจะต้องไปหากับอีกคันหนึ่งที่โมเมนต์มันตรงกันหรือเปล่าเพราะรถผมคันนี้ฮะเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยประสบอุบัติเหตุมาด้วยเอาเหรอใช่แล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีนผมก็กลับว่าจะขับรถเนี่ยกลับมาแล้วก็แบบว่า
มาวงมาไหว้มาทำพิธีทางจีนอะไรเพื่อเป็นการเหมือนสะเดาะเคราะห์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเติมรถอะไรว่าไปให้มันดีใช่คิดด้วยว่าอย่างนั้นอย่าคิดมากอู๊ดก็ถือว่าเราฟาดเคราะห์ไปจริงไม่จริงพี่ไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือมันจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้แต่เพื่อความสบายใจเอารถไปเจิมก็ได้ครับหรือว่าหาพวงมาลัยมาไหว้ไม่รู้ตามความเชื่อนะครับก็ลองดูอย่างน้อยคือสร้างความสบายใจให้เราครับแต่บนถนนเส้นนี้พอดีเกิดเรื่องเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผมก็เลยจำย้อนกลับไปได้อีกสักเหตุการณ์ไม่รู้ว่าจะพอทันไหมสัก5นาทีได้ฮะครับก็คือเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่ที่กรุงเทพครับถนนเส้นเดิมเนี่ยแต่ว่าพิกัดไม่ตรงกันแน่นอนผมก็เรียนแล้วก็เรียนวันศุกร์เนี่ยผมก็จะกลับบ้านที่สุพรรณโดยที่ผมจะมากับเพื่อนเพื่อนเขาตอนนั้นเขาจะมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งเขาก็จะเอาไปทำเอาไปเรียนแล้วก็พอเรียนวันศุกร์เขาก็ขับกลับวันนั้นเลิกพร้อมกันแล้วผมก็เลยกลับพร้อมเขาครับเวลาก็ไล่เลี่ยประมาณนี้นะฮะก็ประมาณ 4-5 ทุ่มนี่แหละวิ่งมาในระยะทางคือตอนนั้นถนนคือจริงๆแล้วถนนเส้นเนี้ยมันจะเป็นที่รู้กันว่าฟืนไฟแรงต่างเนี่ยแล้วก็พื้นผิวถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงอยู่ช่วงนึงที่มันจะแบบว่าไม่ค่อยมีไฟก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าพื้นที่ของสุพรรณเนี่ยนะทีนี้ในระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยผมเห็นคือถ้าฟันธงตรงนั้นนะผมว่ามันเป็นหมาแต่ว่าตัวมันใหญ่มากครับเป็นผมดูว่าเป็นหมาแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นร่างดำๆร่างนึงนะวิ่งตัดมาจากเลนขวาครับคือเส้นสุพรรณเนี่ยเขาจะเป็นถนน4เลนแล้วก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาแล้วไม่มีรถสวนแต่ว่าไอ้ร่างๆเนี่ยมันวิ่งตัดมาจากฝั่งขวาก็คือฝั่งคนขับครับวิ่งตัดมาเพื่อที่จะไปฝั่งซ้ายแต่ทีนี้ผมจำได้ว่าในระยะประชิดเลยนะฮะไอ้เจ้าร่างดำตัวเนี้ยรถปิกอัพนะฮะรถปิกอัพค่อนข้างสูงแต่ว่าผมเห็นว่าร่างนั้นเนี่ยมันสูงขึ้นมามากกว่ากระโปรงอะนิดหน่อยซึ่งโอ้โหผมคิดว่าต้องลามาดอดีๆนี่เองอะความสูงฮะครับเพื่อนผมเนี่ยกับผมเนี่ยเห็นพร้อมกันแต่ว่าระยะมันกระชันชิดมากเหมือนมาจากไหนไม่รู้ฮะอยู่ดีก็ตัดหน้าแล้วก็เพื่อนผมก็เฮ้ยผมก็เฮ้ยต่างคนต่างตกใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนผมก็ทนเลยครับแล้วก็มันก็เป็นเสียงไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยกลิ้งเข้าใต้ท้องรถเนี้ยกุก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 แล้วก็ออกไปท้ายรถครับแต่ว่าที่ผมมองที่กระจกหลังเนี้ยมันไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าณตอนนั้นผมกับเพื่อนผมเนี้ยเหมือนต่างคนต่างรู้ว่ามันไม่ปกติครับเพื่อนผมก็ไม่จอดแล้วเขาก็ไม่ถามว่าเฮ้ยเห็นไหมผมก็ไม่ถามเขาว่าเฮ้ยเราชนหมาหรือเปล่าต่างคนต่างไม่คุยเลยจนกระทั่งผ่านเสาร์อาทิตย์ไปจนกระทั่งไปเจอกันใหม่ที่มหาลัยวันจันทร์ถึงได้คุยกันว่าไอ้ที่เราชนกันเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยมันตัวอะไรกันแน่แต่เพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลย uh-huh. ไม่มีคราบเลือด ไม่มีบุบไม่สลายเลยซึ่งถ้าดูจากขนาดณตอนนั้นนะมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างหรือว่าติดเข้าไปใต้ท้องรถเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีสร้างอะไรติดอยู่สักหน่อยถูกไม่มีอะไรเลยนี่อันนี้ผมนึกได้อีกเรื่องนึงบนถนนเส้นเดียวกันนี่แหละนะฮะมีข้อความมาหลายข้อความเอาที่ตอบได้นะอูดนะเท่าที่ตอบได้อันไหนตอบได้คือตอบมาได้ไม่ซีเรียสนะครับคุณตีมีทรัพย์บอกฝากถามเลขทะเบียนด้วยครับขอแค่เลขไม่ต้องบอกอักษรก็ได้ครับเลขผมนะเลขรถอ๋อ2มันตอบได้นะได้จ้ะฮะเลขเอาเฉพาะเลขอย่างเดียวถ้าเลขท้ายก็เป็น32ฮะ32นะนะครับไม่รู้คุณตีมีทรัพย์จะไปทำอะไรนะนะครับเด็กบ้านแก้วบอกว่าผีชอบแว้นหรือเปล่าพี่ป๋องไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจากคุณ XNC นะฮะบอกว่าถนนสว่างหน้าโลตัสสุพรรณเนี่ยพี่อู๊ดยังโดนหลอกอีกเหรอเส้นนั้นสว่างตรงห้างตรงที่กลับรถสว่างไหมครับสว่างมากนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตรงที่ท
ที่เขาว่ากระโดดจากผมมาไปคันอื่นนะวันนั้นผมจะเข้าบ้านแล้วนะฮะคุณมังงะบอยพี่ป๋องเรื่องเล่าคุณอู๊ดเนี่ยคล้ายกับที่เคยมีคนเล่าเลยจากมังงะบอยแสดงว่าน่าจะมีคนอื่นที่โดนมาลักษณะคล้ายอู๊ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่งข้อความมาว่าถ่ายรูปไว้หรือเปล่าคะคงไม่ได้ถ่ายมั้งเนาะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยโอ้คงไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกโอ้เป็นเราก็คงไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกันฟังเรื่องของอู๊ดนะเชื่อไหมครับผมแวบขึ้นมาอยู่ทั้งสองสามเหตุการณ์ที่มีคนโทรมาเล่านะฟังแล้วก็ขนลุกเรื่องของอู๊ดก็ขนลุกนะนึกถึงภาพของอะไรสักอย่างนึงโดดจากรถดีคันไปรถดีคันแล้วก็ไปรถดีคันเนี่ยนะฮะเคยมีคนโทรมาเล่านานละที่เขาบอกว่าเขาขับตามรถคันนึงแล้วก็เห็นเป็นเหมือนใครก็ไม่รู้ฮะนั่งอยู่เบาะหลังแล้วเล่นกับเขาระหว่างขับรถตามมาเนี่ยนะครับสักพักนึงเขาขับแซงคันนี้ไปแล้วเหมือนไปติดไฟแดงมั้งปรากฏเขาต้องช็อกเลยฮะว่าคนที่เขาเหมือนเล่นอยู่กับเขาอ่ะนึกภาพบอกมารถคันหน้าเบาะหลังแล้วก็หันมาเล่นกับเขาเขาเป็นคนขับรถตามมาพอแซงมาถึงตรงไฟแดงปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือคนตรงเบาะหลังไม่มีแต่ที่ตกใจสุดขีดก็คือข้างคนขับเป็นกระถางธูปแล้วก็รูปซึ่งรูปเนี้ยก็คือรูปซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่นั่งอยู่เบาะหลังแล้วเล่นกับเขาระหว่างที่ขับตามกันมาโอ้ยผมไปฟังแล้วผมขนลุกมากไม่รู้คุณนุชเคยฟังหรือเปล่านะเรื่องนี้น่าจะอย่างเดียวจริงผมก็ฟังพี่ป๋องมานานเลยโอ้โหเรื่องนี้ก็น่ากลัวอู๊ดหรือว่าเรื่องนึงที่เจ้าที่มูลนิธิผมจำเรื่องไม่เป๊ะนะเหมือนกับไปปฏิบัติหน้าที่สักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ขับรถตามอีกคันรถอีกคันนึงอ่ะรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตในรถอ่ะเหมือนลุกขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ตรงกระบะหลังอ่ะผมฟังแล้วโอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวฟังแล้วแบบตื่นเต้นมากนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงเรื่องนี้นะฮะเคยฟังป่ะเรื่องที่พี่แท็กซี่คันหนึ่งเขาเห็นว่ามีคนมีคันหลังเห็นว่าคนทะเลาะกันในรถเรื่องนี้ก็สนุกเรื่องนี้ก็สนุกปรากฏว่าคนปรากฏว่ากลายเป็นวิญญาณมาสื่อว่ารถคันนี้กำลังจะโดนปล้นใช่ใช่ใช่อันนั้นเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันหรือว่าอีกเรื่องที่พี่จำได้คือวิ่งไปเส้นทางไหนต่างจังหวัดไม่รู้เห็นเหมือนรถบรรทุกอ่ะแล้วก็เห็นเหมือนขาคนห้อยลงมานึกว่าเป็นคนงานอ่ะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ลุกขึ้นมามีแต่ขาไม่มีตัวหูยฟังแล้วแบบคนลุกว่ะคือเรื่องรถเนี่ยเวลามันฟังตอนดึกๆแล้วเรานึกภาพตามเนี่ยผมว่าหลายๆเหตุการณ์ฟังแล้วมันน่าสยองนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาหรืออีกเรื่องที่จำได้นะเคยมีคนโทรมาเล่าบอกว่าระหว่างที่เขาวิ่งไปเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ข้างทางนี่แหละแล้วเขาขับเลยป่ะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้อีกเขาก็เอ๊ะทำไมเหมือนคนเมื่อกี้ที่เราเจอเลยก็พยายามไม่คิดอะไรมากก็ขับไปแต่ที่ตกใจคืออะไรรู้ไหมครั้งที่สามอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงคนนี้แต่มานั่งอยู่หลังรถอ่ะแล้วเขามองเห็นจากกระจกหลังอ่ะเขาบอกโอ้โหรถจะคว่ำตายฟังแล้วแบบเฮ้ยน่ากลัวแต่เรื่องนี้ก็สนุกครับอู๊ดโอ้นะโอเคยังไงก็ฝากคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยก็แล้วกันก็ใช้รถอย่าประมาทก็แล้วกันครับมีอะไรก็ตั้งสติแล้วกันนะครับนะถ้าใครเจออย่างผมนี่ก็เรื่องสติสำคัญเนี่ยสำคัญสติสำคัญนะเอาละฮะขอบคุณมากอู๊ดนะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยนะฮะเมื่อกี้น้องเก่งส่งมาแล้วจากคุณต้าเรื่องสาวชุดดำเหมือนเป็นเรื่องที่เราฟังกันบ่อยๆนะฮะก็มีคนเจอประจำเหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่คุณต้าบอกว่าเจอสาวชุดดำประสบการณ์ที่พี่แท็กซี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งแถวย่านรัชดาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่รู้จะเป็นเรื่องลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามย้อนฟังเรื่องคุณต้าอีกสักครู่กันละกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูข้อความกันหน่อยฮะที่ว่าฟังส่งเข้ามาทางSMSของเราที่4689101ครับส่งมาจากคุณอะไรฮะเนี่ยFIATER FIATER เนี่ยดึกๆขับรถเจอแบบนี้น่ากลัวสุดๆฮะหมีภูบนตู้เสื้อผ้าเลเซอร์ซิตี้เป็นแจมครับนะคุณตีลำยองส่งมาสมัครสมาชิกบอกว่าตีลำยองอย่างน้อยต้องยกสดนะฮะคุณโจตะลิ่งชันเย้พี่ป๋องมาแล้วหลอนเหมือนเดิมแน่เลยหรือนะฮะแล้วก็เดินไนท์24ครับขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกหน่อยฮะเป็นไนท์คนคลั่งเดอะช็อคมากๆนะครับคุณจอกแหนฮะส่งมาบอกสวัสดีพี่ป๋องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคืนนี้ขอเด็ดๆเลยฮะห้วยขวางสัญญาณชัดแจ๋วนะครับคุณเพชรบอกว่าได้รับหนังสือยินหรือยังคะจากคุณเพชรท่าอิฐได้รับเรียบร้อยครับส่วนข้อความนี้ส่งมานะฮะส่งมาบอกว่า
คุณไอออฟฮะส่งมาถามว่าผมเป็นสมาชิกหรือยังฮะลุงโหเรียกซะแก่เชียเป็นเรียบร้อยครับส่วนข้อความนี้ก็บอกว่าสมัครสมาชิกยังไงเดี๋ยวบอกให้นะมีหลายข้อความส่งมาถามเรื่องการสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญกันต่ออย่างที่บอกว่าคนไหนที่มีประสบการณ์ฝากไว้ที่พี่เก่งท่านผู้การได้นะครับ02-615-4101ครับหรือว่า0819303913ไม่สะดวกส่งมาทาง SMS ก็ได้ครับที่4689101ผมฝากไว้สักนิดนึงฮะเรื่องกิจกรรมงานตรุษจีนนะฮะขอเชิญร่วมงานตรุษจีนครั้งที่17ฮะย้อนอดีตเมืองจังหวัดภูเก็ตครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นี้พบกับกิจกรรมภายในงานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเสริมสิริมงคลสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตด้วยการสักการะเจ้าแม่กวนอิมชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงการเชิญเลือกสรรเลือกช็อปเลือกชิมสินค้าแล้วก็อาหารพื้นเมืองแล้วก็การแสดงอื่นๆแยะมากมายเนี่ยนะครับสามารถจะติดตามกันได้ในระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นี้กับงานที่มีชื่อว่าย้อนอดีตเมืองจังหวัดภูเก็ตที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีฝากด้วยกันแล้วกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับผู้ชายไม่ว่าจะยุคไหนวัยใดใจก็สู้เกินร้อยอยู่เสมออยากจะลอง OMG แต่ก็กลัวเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ความจริงคือแบบนี้ครับOMG ไม่มีผลกระทบใดๆเกี่ยวกับโรคประจำตัวทุกท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ได้นะครับซึ่งต้องเรียนย้ำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ใช้ได้กับท่านชายทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบทำบอลลูนมาเป็นโรคเกาต์ก็สามารถใช้ OMG ได้ครับเพราะ OMG สกัดจากธรรมชาติ 100%จากสมุนไพรหลากหลายชนิดทำให้มีสรรพคุณหลายด้านทั้งช่วยในเรื่องของสมรรถภาพท่านชายระบบไหลเวียนของโลหิตระบบการทำงานของสมองระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและอีกมากมายครับจึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกวัยและทุกกลุ่มยกเว้นแค่2กลุ่มครับก็คือเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานครับอย่าลืมนะครับท่านชายOMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถาม Call Center 092-250-7222ครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMGพร้อมจับไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอกเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMGOMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจ
ช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทยายแล้วจ้ายายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผียายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนหลังจากที่เราพักกันไปนะเมื่อกี้แวบออกไปด้านนอกอากาศเย็นนะฮะยังไงคนไหนที่กำลังจะนอนหาผ้าห่มหนาๆนั้นห่อหุ้มตัวนิดนึงก็ดีนะฮะเดี๋ยวจะไม่สบายไปเนี่ยนะฮะอากาศหนาวรู้เหมือนกันว่าจะหนาวได้สักกี่วันเนี่ยนะเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ The Shock TFM 101ฮะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนนะครับสามารถจะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องคุณต้าที่บอกว่าเป็นเรื่องของสาวชุดดำนะฮะคุณต้าบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่แท็กซี่ท่านนึงเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งครับแถวย่านรัชดาเมื่อเหนือที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ทันด่วนมากๆเลยเรื่องของอู๊ดนี่ก็สัก2ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาส่วนเรื่องคุณต้านี่ก็เมื่อเหนือที่ผ่านมาครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับต้าสวัสดีครับนะฮะต้าครับเรื่องสาวชุดดำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆที่มักจะมีคนเจอบางทีก็เป็นพี่แท็กซี่บ้างเป็นพวกนักเที่ยวบ้างรับสองสาวแล้วก็ไปส่งวัสมินารีประมาณนี้นะครับลักษณะเป็นแบบเดียวกันป่ะไม่นะครับอันนี้มาคนเดียวครับเหรออันนี้เป็นยังไงครับคือต้องเท้าความนิดนึงนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ขึ้นแท็กซี่อยู่คันหนึ่งครับพอดีผมก็เป็นคนชอบคุยใช่ไหมครับเราก็คุยไปคุยกันมาพี่เขาก็คุยสนุกดีครับครับและทีเนี้ยผมก็ชอบฟังเดอะช็อกอยู่แล้วไงผมก็เลยถามพี่เคยฟังเดอะช็อกไหมอันนี้คือตอนกลางวันนะครับที่เราให้กันฟังแหละในทีนี้ก็บอกอ๋อไอเรื่องผีไออะไรเนี่ยนะพี่ป๋องนะเขาก็บอกอ๋อใช่ใช่ครับแล้วผมก็ถามพี่เขาเนี่ยพี่เคยเจอผีไหมครับพี่ก็บอกเคยเจอดิน้องเนี่ยพี่ถึงกับขับแท็กซี่ไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยกลัวมากครับพอดีเขาขับกลางวันนะครับแต่ช่วงที่เขาไปเจอมาเนี่ยเขาไปเจอตอนจะขับกลางคืนนะพอดีเขาปั่นปั่นรอบวิ่งพวงครับทีนี้จะเข้าเรื่องเลยนะครับคือพี่แท็กซี่เขาอ่ะได้มีโอกาสรับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่เป็นแบบใส่ชุดดำเลยนะครับผมยาวยาวมากเลยยาวถึงกลางหลังถึงเกือบถึงสะโพกอะครับยาวจริงๆแล้วก็แบบพอเขาขึ้นมาปุ๊บ
ที่แรกเขาแบบเขามองมาไกลๆนะเขาเหมือนก็ยังไม่เห็นพอเขามาใกล้ปุ๊บเหมือนเขาโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับพี่เขาก็มาโบกเลยครับขึ้นมาปุ๊บเขาก็ถามว่าไปไหนครับเขาก็แบบไม่ตอบนะครับเขาเรียกที่เขาก็เลยแบบเหมือนวันนั้นยังไม่ค่อยได้เขาก็เลยขับไปก่อนเรื่อยๆเขาก็ขับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีเนี้ยเขาก็ชวนคุยเพราะว่าเขาก็เป็นคนชอบคุยใช่ไหมครับเขาก็คือแบบถามอะไรผู้หญิงคนนั้นชวนผู้หญิงคนนั้นคุยยังไงเขาก็แบบไม่ตอบอะไรเลยครับพี่เวลาถามอะไรก็เอาแต่ยิ้มแล้วก็แบบสายหน้าช้าๆครับซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยครับไอ้เนี้ยเขาก็คุยไปเรื่อยๆไอ้ทีเนี้ยมีอยู่ช่วงนึงโทรศัพท์พี่เขาเข้าใช่ไหมครับคือเขาไม่ได้โทรศัพท์อะไรกับตัวเขาวางไว้แถวคอนโซลรถของกระปุกเกียร์อะไรเงี้ยครับผมเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเขาก็คุยไอ้ทีเนี้ยมีอยู่ช่วงนึงเหมือนรถมันชะลอครับพี่เขาคุยโทรศัพท์เพลินเขาก็เหยียบเบรกแล้วโทรศัพท์เขาก็หล่นใช่ไหมครับเขาก็จะแบบก้มไปเก็บโทรศัพท์อะพี่ไอ้ทีเนี้ยเขาก็เหมือนหันมองมาข้างหลังคือผู้หญิงต้องบอกก่อนนะผู้หญิงที่เขาขึ้นมาเนี้ยเขาไม่ได้นั่งชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับพี่นั่งตรงกลางใช่ใช่นั่งตรงกลางของเบาะหลังใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยคือเขาหันมาปุ๊บเหมือนเห็นขาของผู้หญิงคนนั้นครับพี่เหมือนมันโปร่งแสงคือมองมันมองทะลุเบาะครับพี่ครับแล้วทีเนี้ยเขาก็มองขึ้นมาอีกเห็นเหมือนเป็นผมยาวๆเลยครับพี่มาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับพี่พี่เขาก็แบบเหมือนนึกสภาพเหมือนเขามองเหมือนเขากลับหัวกันอ่ะเหมือนเขาผู้หญิงคนนั้นหันหน้าไปข้างหลังครับพี่ทีนี้พี่แท็กซี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับครับเขาก็นึกว่าเขาคงสางผมสางอะไรมั้งอันเนี้ยเขาผมยังไม่ได้บอกเขารับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาตรงแถวศาลครับหน้าศาลนะพี่ตรงศาลตรงแถวรัชดาใช่ใช่ครับเขาขับไปทางสุทธิศาลครับคือจะไปตรงบิ๊กซีขนาดครับช่วงนั้นมันก็เกือบจะถึงละเกือบจะถึงละผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าลงตรงนี้แหละคือเขาพูดยังไม่ทันจบเลยนะพี่ครับได้ยินเสียงปิดประตูไปแล้วตอนนั้นรถยังวิ่งอยู่นะพี่ยังไม่ชะลอจอดเลยนะครับพอเขาบอกลงตรงนี้ปุ๊บพี่เขารีบเหยียบเบรกครับแล้วเขาหันไปดูปรากฏข้างหลังไม่มีใครแล้วครับพี่หายไปแล้วครับแต่ว่าเขาได้ยินเสียงปิดประตูปิดประตูออกไปนะครับพี่แล้วทีเนี้ยไอ้ช่วงที่รถยังวิ่งอยู่เนี้ยมันเสี้ยววินาทีเองพี่เขาหันกลับมาปุ๊บเขาเหมือนเขาเหยียบเหมือนเห็นผู้หญิงคนนั้นนะพี่ตัดหน้ารถอะครับพี่แล้วทีเนี้ยแบบเขาเหยียบเบรกปื๊ดเลยนะครับแต่เขาชนนะครับเขาชนนะครับเขาบอกเขาชนชนปุ๊บเขาลงไปดูพี่แล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆครับพี่แต่ว่าเป็นผู้หญิงคือเขานอนคว่ำนะครับมีสภาพนะพี่นอนคว่ำแล้วไอ้หน้าเขาอะพี่มันเหมือนมันหันตะแคงครับเหมือนจะหันกลับหลังนะพี่แล้วขาเขาแบบเหมือนแบบหักผิดรูปเลยพี่ทีเนี้ยครับพี่เขาก็ทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมครับเขาก็ขึ้นมาในรถเขาไม่ได้หนีพี่เขาจะเข้ามาเอาโทรศัพท์แบบโทรแจ้งเนี้ยพี่ช่วงที่เขาขึ้นมาปุ๊บเขาไม่ได้หันไปดูข้างหลังนะครับพี่เขาแบบรีบมากก็ก้มเปิดประตูเข้ามาได้มุดไปทางกระปุกเกียร์ครับหาโทรศัพท์เขาหยิบโทรศัพท์ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บไอ้ช่วงที่เงยหน้าขึ้นมาพี่มันจะเห็นกระจกสองหลังนะพี่ทีเนี้ยเขาตกใจพี่ทำโทรศัพท์ตกเลยพี่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะพี่มันนั่งอยู่ท้ายรถเหมือนเดิมอ่ะพี่ใช่ครับคือนั่งแบบมันไม่ใช่ท่าที่แบบขึ้นมาตอนแรกแล้วพี่เป็นท่าผิดรูปใช่เป็นท่าผิดรูปแล้วไอ้หัวที่ว่าเห็นแต่แรกอะพี่ที่ว่าสางผมอะมันคือเขาหัวเขาหันไปข้างหลังเลยพี่อ๋อคือหัวหันผิดด้านใช่คอมันบิดเลยพี่หลังจากนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกพี่สลบคาพวงมาลัยโดนแกพี่ดังมากเลยเขาไม่รู้เขาบอกเขาสลบไปนานแค่ไหนไม่รู้จนแบบมีคนมาขับรถมาคอยดูอะพี่มาประถมพยาบาลให้ยาดมให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่พี่เขาเล่าให้ฟังใช่ครับพี่ผมฟังแล้วผมขนลุกตลอดเลยพี่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นขนลุกไปกับเรื่องที่พี่เขาเล่าใช่ครับพี่อ๋อไอ้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอฟังแล้วรู้สึกเหมือนตื่นเต้น
ตอนนี้ผมเล่าเองผมก็ขนลุกอยู่เลยที่ผมอยู่หลังระเบียงด้วยครับแล้วพี่เขาบอกไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงหรือเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะครับคือเขาไม่ได้กลับไปถามใครก็ไม่ได้ครับพี่ครับใช่เขาคือเขาบอกหน้าศาลเลยพี่ตรงจุดนั้นก็จะมีคนเจอเยอะเหมือนกันนะเพราะตรงนั้นจะมีโค้งอันตรายอยู่ใช่ครับมันจะมีคนเจอเรื่องแปลกๆตรงโค้งนั้นก็บ่อยครั้งเหมือนกันใช่แล้วก็มีต้นนี่มีอยู่กลางถนนใช่ใช่ใช่จะมีต้นโพต้นไทรแล้วก็จะมีม้าลายคนมาวางไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเอาละฮะตาถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฟังต่อมาอีกทีก็แล้วกันนะจากพี่แท็กซี่นะนะครับเรื่องสาวชุดดำนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มาคนเดียวไม่ได้มาเป็นคู่นะครับใช่ครับผมขอบคุณมากตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องสั้นๆจากน้องต้าหัวฟังครับก่อนที่เราจะไปดูข้อความแล้วก็ติดตามฟังเรื่องต่อไปนะฝากหัวฟังด้วยกับ OMG ฮะผลิตภัณฑ์เสริมมหาสำหรับท่านชาย OMG Oh My God พร้อมจัดไม่มีจอดฮะมีจำหน่ายทั้งในแบบกระปุกบรรจุ30แคปซูลครับแล้วก็แบบแผงบรรจุ10แคปซูลอย่าลืมนะท่านชายพร้อมจัดไม่มีจอดกับ OMG สามารถที่จะติดตามได้หรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่นะครับที่ OMG Call Center เบอร์โทรก็021054368ฮะมีบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดเลยนะฮะโปรโมชั่นตลอดเดือนนี้ที่ร้านเดอะช่องเราชั้น2ตรงสนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คนะซื้อ OMG 2กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 5,050 บาทลดราคาพิเศษครับเหลือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นฝากไว้ด้วยกับ OMG นั่นเองครับเราจะไปดูข้อความก่อนที่จะไปรับสายคุณ1แป๊บนึงนะคุณ1เนี่ยรออยู่ฮะบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่วัดนึงครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อ14ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าใครอยู่ก็เจอข้อความที่เข้ามาระหว่างที่รอสายคุณหนึ่งนะส่งมาจากคุณก๊อฟบอกว่าส่วนมากคนที่เห็นเข้าวัดบ่อยแน่ครับเพราะว่าเขาตามมารอขอส่วนบุญตามความคิดนะแล้วก็ข้อความที่ส่งมาจากคุณแดงท่าพระบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคด้วยแล้วคุณบ่าวยังชุมบอกว่าสาวชุดดำยังไม่ไปเกิดเหรอฮะอันนี้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของสาวชุดดำไปคนละที่กันนะฮะส่วนมากเรามักจะได้ยินว่าเป็นที่วัดเสมียนนี่ไม่ใช่ละอันนี้ไปทางสุนิสารนะครับแล้วก็ยืนยังเซแถแท้ๆๆประมาณนี้ครับส่งมาบอกว่ารายงานตัวโคราชเย็นมากเลยวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเรื่องอีกครั้งครับแฟนผมมีเรื่องบ้านเช่าหลอนที่เขาเคยอยู่ตอนเด็กถ้าสนใจติดต่อมาเบอร์นี้นะคืนนี้แฟนผมเนี่ยตาสว่างมากขอบคุณครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาบอกว่าหลอนหรือพี่ป๋องผมกำลังจะผ่านเส้นนี้จากคุณมิวถนนผีแท็กซี่ไทยแลนด์ครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมานะส่งมาจากคุณตังฮะบอกว่าผมเป็นสมาชิกหรือยังฮะเรียบร้อยครับส่วนคุณไวท์เดวิลบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องฟังสดทีไรต้องฟังแห้งตามทุกทีประเด็นฟังแล้วหลับฝันดีฟังไม่จบนะครับแล้วก็คุณโน้ตส่งมาแซวพี่ป๋องขอซาวกูกินมันหมดแล้วจากคุณโน้ตบางซื่อครับแล้วก็น้องเฟียสส่งมาบอกว่าเฟียสเตอร์ครับพี่ป๋องนักบอลไงฮะBCC 151นะฮะฟังทุกคืนเลยฮะขอบคุณมากน้องนะฮะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันที่คริสเตียนครับและระหว่างนี้ติดต่อกับคุณหนึ่งได้ละเรื่องที่บอกว่าใครอยู่ก็เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งฮะในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่ป๋องหนึ่งตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนฟังอยู่แถวเมืองทองธานีพี่สัญญาณการฟังเป็นยังไงบ้างชัดเจนชัดแจ๋วครับผมชัดเจนชัดแจ๋วนะแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับอยู่กับแฟนนะครับแฟนนอนอยู่ในห้องนะพี่แฟนฟังปะน่าจะแอบฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะแอบฟังอยู่นะเอาถ้างั้นเนี่ยเล่าให้พี่ฟังแฟนฟังแล้วก็แฟนรายการฟังด้วยเหตุการณ์ที่บอกว่าย้อนต้องบอกย้อนกลับไป14ปีที่ผ่านมานะที่กาฬสินธุ์เนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงครับที่จริงเมื่อ14ปีที่แล้วก็ผมก็จะอายุ20ปีพอดีนะพี่มันเป็นช่วงเขาเรียกบวชนะครับตอบแทนคุณบิดามารดานะครับที่นี่วัดนี้มันห่างจากตัวอำเภอประมาณ 14-15 กิโลนะครับครับมันเป็นวัดป่าแล้วถัดจากวัดไปก็จะเป็นเหมือนเขื่อนแล้วเมื่อ14ปีที่แล้วนะพี่ป๋องมันค่อนข้างยังไงล่ะเขาเรียกบรรยากาศมันยังเป็นป่าที่อยู่เยอะแล้ววัดที่ผมอยู่เนี่ยเมรุเนี่ยนะครับจะไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านไม่ชอบเอาเหรอทำไมอ่ะด้วยเหตุผลที่จะให้เห็นวัดตาสงสารที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับใช่ครับเราก็จะได้เห็นตอนที่เผาว่าเป็นยังไงไฟเผาอะไรล้องอะไรงอขึ้นมาตอนเผาแสดงว่ายังเป็นการเผาแบบโบราณอยู่ก็คือลักษณะมันเชิงตะกอนถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก่อนที่จะผมบวชก็เหมือนปกติก็ต้องไปเข้านาคเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยก็บวชปกติครับจนผมบวชมาก็ปกติก็
จนถึงวันที่15พี่ปอกจำได้เลยว่าผมบวช1พรรษาวันที่15วันที่15ของนั้นคืนนั้นผมไปทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ประมาณ3ทุ่มครับทำภารกิจเสร็จปกติแล้ววัดจากโบสถ์ที่ผมทำวัดนะคะมาจากกุฏิผมจะห่างกันประมาณสัก500เมตรจะไม่อยู่ในเขตวัดแล้วนะพี่ปองครับเป็นเหมือนเขตป่าแล้วกุฏิแต่ละกุฏิห่างกันประมาณ100เมตรครับมันก็ค่อนข้างจะห่างกันพี่ปองแล้วพระก็ตอนนั้นก็จำพรรษาไม่เยอะผมจำได้ว่าถัดจากผมไปนี่จะมีแค่อีกแค่3องค์เองครับ3รูป3รูปก็เรียกว่า3รูปครับผมสามรูปนะครับที่ติดกันไปแต่ที่จริงแล้วกุฏิมีค่อนข้างจะเยอะกว่านั้นแต่ว่าตอนนั้นมีแค่นั้นแล้วกุฏิผมค่อนข้างจะเก่าที่สุดแล้วโสมที่สุดด้วยเหตุผลว่าผมเป็นพระใหม่ก็อาจจะไม่ได้เลือกอะไรแล้วด้วยตัวผมเองก่อนจะบวชผมก็ไม่คิดจะเลือกอะไรมากอยู่แล้วก็เลยใช้กุฏินั้นจำวัดก็คืนนั้นก็เข้ามาก่อนที่จะจำวัดก็สวดมนต์ไหว้พระปกติวันนั้นก็เป็นวันพระจำได้เลยแน่นอน 100% เป็นวันพระแรม15ค่ำครับมืดสนิทแล้วเป็นป่าแล้วโอ้โหบรรยากาศปกติผมมันมีต้นไผ่อ่ะที่บอกครับผมแล้วใบไผ่ด้วยปกติแล้วกิจของพระสงฆ์ต้องกวาดลานกวาดกุฏิใช่มั้ยที่ป๋องด้วยปกติแล้วจะไม่มีใบไม้ใดๆเลยอยู่ตรงข้างกุฏินะครับพี่ป๋องน่าจะนึกออกคืนนั้นผมได้ยินเสียงคนเดินหรือปกติจะเป็นเสียงสัตว์หรืออะไรเดินจะได้ยินนะพี่ป๋องไม่ว่าเพราะว่ามันด้วยความเงียบอยู่แล้วมันจะได้ยินค่อนข้างง่ายก็คือดังแค่ๆก็จะรู้แล้วว่าอะไรมาเดินผ่านแล้วจะมีพระองค์อื่นมาผมก็จะพอได้ยินนะครับพี่ป๋องเพราะมันเงียบจริงๆแล้วผมได้ยินเสียงเดินแฉบแฉบพี่ป๋องที่แรกก็ช้าๆ39แล้วก็เงียบไปสักพักนึงมันเหมือนมันมีสติของเขาเร็วขึ้นชับ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 รอบกุฏิผมนะพี่ป๋องชับ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 แล้วลมตามมาเลยสติพอลมมาปุ๊บมันก็จะมีเสียงหมาตามมาใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมไม่ได้คิดอะไรผมก็นอนฟังด้วยปกติเพราะผมยังไม่หลับแน่นอน 100%ชับหรือมันเร็วขึ้นพี่ป๋องแล้วมันจึ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนเสียงลมดังวูบมาวูบใหญ่กุฏิผมเป็นกุฏิต้องบอกว่าเป็นกุฏิไม้ครับกุฏิไม้ที่เป็นเหมือนแล้วก็เป็นมุงหลังคามุงจางนะครับพี่ป๋องเก่าๆแล้วก็ประตูถ้าจะเปิดเข้ากุฏิตอนนั้นมันต้องไม่ใช่เปิดประตูปกติอาจจะไม่ใช่ดึงเข้าผักเข้าผักออกจะต้องเป็นเลื่อนนะครับเป็นไม้เก่าๆเลื่อนมันจะดังแก๊กๆๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วจากพื้นมาถึงกุฏิของผมต้องเดินขึ้น3ก้าวนะครับพอสิ้นสุดเสียงที่ดังแก๊บๆแล้วที่เหยียบใบไม้แล้วก็จะเป็นเสียงคนเดินขึ้นกุฏิดังตึกๆซึ่งมันสะเทือนอยู่แล้วพี่ป๋องเพราะว่ากุฏิมันเล็กนะครับพอปุ๊บๆพอดังแล้วเงียบไปผมก็เอะใจแล้วหลวงพี่แก้งอะไรหรือเปล่านะผมพอผมลืมตาพี่ป๋องผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าโอ้คุณแล้วเราขนลุกลักษณะเป็นยังไงเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดนอนโอ้ยังจำติดตาอยู่เลยเขาไม่มีหน้าเป็นเงาสีดำที่เห็นชัดเจนเหมือนยังไงล่ะเป็นเหมือนมันมีเสียงจากไฟจากกุฏิอื่นมาเพื่อส่องแค่ลิบลีนะที่ฟองแต่ว่าเห็นเป็นรูปร่างว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วจากเห็นครับครับผมเห็นจากหัวแล้วปลายผมเห็นผมแล้วก็เห็นไปจนถึงเป็นช่วงขาหัวเขาก็ไม่มีประมาณนี้แล้วก็ไม่มีหน้าครับผมก็ด้วยความตกใจที่ป๋องเห็นเป็นสีกานะครับมันก็จะลุกมาครึ่งตัวไม่ได้ลุกมาเต็มตัวที่ป๋องแล้วก็เขายื่นแขนมายื่นแขนมาหาเราเดี๋ยวนะใช่ครับแล้วบีบคอเลยเหรอใช่ผมตกพี่ป๋องตกใจมากผมตกใจจนไม่รู้จะทำยังไงพี่ป๋องคือตกใจจริงๆแล้วเขาบีบคอแน่นอนครับแต่จิตญาณมนุษย์ทุกคนต้องดิ้นอยู่แล้วถูกดิ้นครับผมดิ้นแล้วตอนนั้นผมนึกได้เลยก็คือผมต้องสวดมนต์ครับ
ผมสวดมนต์ก็ทุกอย่างมันคือมั่วไปหมดแล้วคือสติตอนนั้นผมไม่มีทุกอย่างอิติปิโสอะไรทุกอย่างนะโมตัสสะอะไรทุกอย่างมั่วไปหมดเลยทีนี้ผมก็เลยมันก็สู้กันอ่ะจนเหงื่อนี่เต็มตัวเลยพี่ปอกเปียไปหมดทั้งมือทั้งอะไรผมได้นึกถึงคำหนึ่งได้ก่อนที่ผมจะบวชมีเป็นปู่ผมตอนที่ท่านเสียไปแล้วท่านบอกว่าถ้าไปบวชวันนั้นอ่ะให้ระวังให้ดีนะผีป่าเยอะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเยอะระวังเรื่องผีป่าใช่ครับเจ้าที่เจ้าทางท่านบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้นึกถึงบุญคุณบิดามารดาเขาไว้ใช่ครับพี่ป๋องแล้วเท่านั้นแหละผมนึกถึงเลยผมนึกว่าถ้าบุญใดที่ผมมีต่อพระคุณบิดามารดาพ่อแม่ที่ผมบังเกิดเกล้ามาก็ตามขอให้บุญนั้นบวชช่วยดลบันดาลผมให้ผมหลุดพ้นจากสิ่งนี้ไปด้วยเถอะเท่านั้นพี่ป๋องมันเหมือนผมหลับตาไปแล้วมันมีแสงปุ๊บมันมาแค่มันไม่ถึงวินาทีพี่ป๋องเสี้ยววินาทีปุ๊บแล้วผมสะบัดแล้วมันหลุดอะแล้วมันหลุดครับพี่ป๋องหลุดไปจริงๆหลุดไปเลยฟุบแล้วมันไปเลยเงี้ยหรอใช่ครับหลุดไปเลยไม่มีเสียงอะไรนะพี่ป๋องไม่มีร้องหวีดโดยไม่มีอะไรนะครับครับแล้วก็หลุดไปเลยผมค้างอยู่ท่าครึ่งตัวพี่ป๋องที่ลูกดูเขาว่ามือเปียกไปหมดเหงื่อนี่เต็มอังสะเต็มอะไรเต็มหมดพี่ป๋องครั้งนั้นเป็นครั้งที่หลอนที่สุดในชีวิตเลยเออเข้าใจเลยแล้วผมก็ตั้งสติแล้วพี่ปองกลับมาทีนึงก็รู้มาสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใช่แล้วก็นอนโอ้กว่าจะหลับก็นานนะครับพอตื่นเช้ามาผมก็พยายามไปบิณฑบาตหลังจากบิณฑบาตเสร็จผมพยายามถามหลวงพี่นะครับที่ถ่ายกุฏิไปหลวงพี่หลวงตาต่างๆไม่มีใครที่จะให้คำตอบผมได้เลยแล้วพยายามจะบ่ายเบี่ยงที่จะตอบผมก็เลยไปถามเจ้าอาวาสผ่านไปประมาณกะทินี่แหละครับที่จริงผมก็พยายามไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็กลัวเขากลับมาอีกนะแต่ผ่านไปหนึ่งกะทิผมพยายามไปถามเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรตรงๆแต่ท่านก็บอกว่าเหมือนเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพระที่มาอาจจะเป็นเดินมาแบบคล้ายๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกสัญจรมาแล้วมาขอพักกุฏินี้ก็โดนพระใหม่องค์ที่ผ่านมาก็โดนนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะทั่วถึงกันมาเขาขออุทิศแล้วหลวงพ่อท่านก็แนะนำให้ผมอุทิศส่วนบุญส่วนครั้งที่ส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จากนั้นก็ไม่เจอแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีคล้ายๆกันที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผมก็เจอแบบนี้นะวัดเดียวกันนี่มาใช่ครับก็คือวัดที่เราบวชนี่แหละใช่ครับเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าที่เจอมาก็ครั้งก็เจอมาก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกก็ผมเคยมาเล่าในรายการพี่ป๋องเมื่อ5ปีที่แล้วนะเดี๋ยวนะพี่ป๋องถามนิดนึงระหว่าง1กับรุ่นน้องที่ว่าเนี่ยระหว่าง1กับรุ่นน้องใครเจอก่อนกันเราหรือเขาผมเจอก่อนครับเราเจอก่อนแล้วเขาก็มาบวชที่นี่แหละวัดเดียวกันแล้วเขาก็เจอเหมือนกันเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวไม่มีหน้าเหมือนกันใช่ๆแล้วก็ใส่ชุดลักษณะเดียวกันแล้วก็มาเหมือนเขย่ากุฏิมาอะไรคล้ายๆกันเหรอฮะพระนี่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับบวชหลายพรรษานะมันจะเจอกันหมดอะไรซึ่งเราก็ไม่มีคำตอบว่าวิญญาณที่เราเจอของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นใครยังไงแต่ตีความว่าจะเป็นผีป่าก็ได้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ใช่แต่ผมคิดว่าเจ้าวัดท่านน่าจะรู้แต่ท่านไม่ยอมพูดท่านกลัวจะกลัวมากกว่าท่านจะกลัวมากกว่าเราเจอแค่คืนเดียวหรือเปล่าฮะหนึ่งคืนนั้นคืนเดียวที่หนึ่งเล่าพี่ฟังกับแฟนรายการฟังหลังจากนั้นเนี่ยในคืนสองคืนสามผ่านไปอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนเจอไหมไม่เจอแต่เจอเรื่องที่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะผมค่อนข้างจะมีอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ค่อนข้างจะรับเหมือนเจอได้ยินเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดเจนเหมือนตอนนี้นะครับพี่ป๋องผมเลยไม่กล้าการันตีครับอันนี้ชัดเจนสุดใช่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงมายืนตรงปลายเท้าจริงเป็นแบบครั้งที่แบบว่าชัดเจนแบบแค่เสียงหรือว่าแค่อะไรผ่านๆอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะเจอบ่อยเหมือนกันแค่กลิ่นอย่างอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะเจอบ่อยแต่ว่าครั้งนี้แบบถ้าใครบอกว่าไม่ต้องแหวกไส้หรือว่าควักลูกตาหรือไม่ต้องครับแค่มาอย่างนี้ก็สะดุ้งก็น่ากลัวแล้วโอ้จริงๆครับใช่ครับพี่ป๋องได้นะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นหนึ่งนะเรื่องที่บอกว่าใครอยู่ก็เจอเนี่ยนะครับสมัยตอนบวชนะที่กาฬสินธุ์นะนะครับขอบพระคุณมากนึง
ครับครับผมสวัสดีครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องคุณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัดผมก็เลยบังเอิญไปเจอข้อมูลหนึ่งคุณผู้ฟังที่ผมไปอ่านเจอในหนังสือทวายไลท์ผมนี่เป็นแฟนคลับเขาเลยนะคุณผู้ฟังผมว่าหนังสือเล่มนี้สนุกดีครับมันมีทั้งเรื่องสั้นนะฮะมีทั้งนวนิยายนะมีทั้งเรื่องยาวแล้วก็มีเกร็ดความรู้ด้วยนะฮะในเล่มนี้ฉบับที่22ของทวายไลท์คุณผู้ฟังฮะรูปปกเป็นรูปผีเด็กนะฮะเขามีเรื่องของผีเปรตคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเรื่องของผีเปรตสัตว์ผู้ทุกข์ทรมานนะฮะเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเป็นประเภทของโอปติกะครับนะฮะชื่อหนึ่งก็ภาษาอีสานเรียกว่าผีผมอ่านผิดขออภัยนะเรียกว่าผีแพทย์ป่ะฮะสระเอผอพึ่งดอเด็กครับนะฮะจุดประสงค์เปรตไม่ทำร้ายมนุษย์แต่มักจะมาขอส่วนบุญมาดูกันหน่อยฮะว่าเขาให้ข้อมูลอะไรไว้บ้างนะฮะเรื่องของผีเปรตก็บอกว่าตีพ่อตีแม่ระวังตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตฮะในยุคสมัยหนึ่งมีการใช้ประโยคเตือนแกมขู่ชนิดเป็นกุศโลบายสอนลูกสอนหลานให้เกรงกลัวต่อการทำบาปนี่นะฮะถ้าไม่อยากกลายเป็นเปรตเนี่ยเปรตถือว่าเป็นโอปติกะชนิดนึงฮะอยู่ในอบายภูมิชั้นเปรติวิสัยฮะคนไทยนิยมเรียกกันว่าผีเปรตรูปลักษณะเปรตที่เป็นที่รู้จักมักมีรูปร่างสูงเท่ายอดตาลคอยาวแขนยาวมือโตเท่าใบลานผอมแห้งแล้วก็มีปากเล็กเท่ารูเข็มครับทำให้เปรตต้องหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากินอะไรไม่ได้ยามใดที่เปรตปรากฏกายจะได้ยินเสียงหวีดร้องน่าสะพรึงกลัวซึ่งเกิดจากความทุกข์ทรมานของเปรตตัวนั้นนั่นเองฮะเปรตถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามตำราอธิบายครับมีตั้งแต่4จนถึง21ประเภทซึ่งจะปรากฏรูปร่างหรือลักษณะความทรมานตามแต่บาปกรรมที่เคยก่อไว้มีไม่น้อยที่เชื่อว่าเปรตมักปรากฏตัวตามงานบุญเพื่อมารับส่วนบุญหรือว่าปรากฏกายให้ผู้คนอกสั่นขวัญผวาเพื่อส่งสัญญาณขอเขาเรียกขอให้คนผู้นั้นเนี่ยทำบุญอุทิศกุศลไปให้นั่นเองเนี่ยนะฮะในภาคใต้บ้านเรามีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเปรตซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายครับนั่นคือพิธีเขาเรียกว่าเป็นประเพณีชิงเปรตในงานบุญศาสตร์เดือน10ฮะโดยลูกหลานจะทำการตั้งเปรตหรือว่าการนำอาหารคาหวานไปวางไว้ตามที่ต่างๆทั้งในวัดแล้วก็ริมกำแพงวัดฮะก่อนพระสงฆ์จะสวดทำพิธีการตั้งเปรตเป็นการอุทิศกุศลเพื่อให้ทั้งเปรตผีบรรพบุรุษฮะแล้วก็ผีเร่ร่อนได้เข้ามารับอาหารแล้วก็ส่วนบุญจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่การชิงเปรตที่ให้เด็กแล้วคนหนุ่มสาวได้นำเอาของเส้นไหว้ที่เหลือเนี่ยมารับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองครับขอบคุณด้วยข้อมูลนี้เรื่องของเปรตกับหนังสือทวายไลท์ผมเป็นแฟนคลับก็นะขอบพระคุณนะฮะแล้วก็ติดตามทุกฉบับเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะปิดเบรกนะฮะไปดูข้อความทาง SMS กันหน่อยครับที่4689101ฮะคืนนี้มีว่าฟังส่งเข้ามาร่วมจัดรายการแล้วก็เป็นเพื่อนผมเยอะเลยทีเดียวครับจากนุลินส่งมาบอกพี่ป๋องใกล้ตรุษจีนละมีอั่งเปาให้สมาชิกไหมช่วงนี้ตรุษจีนนี่ใช่ป่ะมันจะมีวันจ่ายวันไหว้มีอั่งปงอั่งเปาใช่ไหมนะครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าไอ้โต้งสู้หมีเนี่ยปลอมชื่อมาเล่าเรื่องผีผมจำได้นะครับแล้วก็เงามืดแห่งการเวลาฮะส่งมาบอกพี่ป๋องมาแล้วนะครับน้องมดเอ็กส่งมาสมัครสมาชิกครับสิทธิ์หลงพ่อกวยบอกว่าเรียกสงใช้คำว่ารูปหรือองค์ก็ได้ครับเพิ่งลาสิกขามาครับพี่ป๋องนะครับแล้วก็คุณแมงอุนจิขึ้นสมองอุตรดิตฮะฟังมานานแล้วแต่ไม่ได้รายงานตัวอ่านให้มั่งนะครับอ่านให้เรียบร้อยครับคุณ4พี่ครับผมฟังเรื่องเล่าคล้ายเดอะช็อคแต่เป็นภาษาบ้านผมมงอะนะฮะไม่รู้ว่านำมาเล่าที่เดอะช็อคได้ไหมแต่ละเรื่องน่ากลัวมากๆลองดูครับคุณแหม่มฮะบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดจะได้ของขวัญจากพี่ป๋องได้ไหมคะนะครับน้องนกแซวมาบอกว่าเสียงของคุณ1บอกว่าเสียงเหมือนโตโน่เดอะสตาร์หรือพี่ป๋องจากน้องนก QC นะครับแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าอยากจะเล่าเรื่องพอดีมีเรื่องที่เกิดเมื่อ2ปีที่แล้วให้ชื่อเรื่องว่าห้อง4ฝากไว้ที่พี่เก่งทัพบุการได้เลยครับนะแล้วก็ซีแย่ Oasis นะบอกว่าสาวมึงนอนทับที่กูขนลุกทุกรอบเลยฮะคืนนี้ขอหล่อๆนะครับพี่ขอให้แก๊งซีดโดนหลอกทุกคนนะฮะยกเว้นผมอีครับนี่ก็เป็นข้อความบางส่วนที่เข้ามาฮะที่ SMS ของเรา4689101เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามฟังกันต่อเรื่องราวของคุณพี่ณรงค์ฮะอายุ53ปีนะคุณพี่ณรงค์มาพร้อมกับเรื่องยังอยู่อีกหรือประสบการณ์ที่ตัวคุณพี่ณรงค์บอกเจอเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สัตหีบเมื่อ30ปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันแป๊บเดียวครับเดินเข้ามาในบ้านแล้ว
ได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะครับตั๊กกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ตั๊กไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊กด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ๊ะหนูโดนลอเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT เลยจ้ะและเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลพาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investment ที่เราพักไปดื่มน้ำดื่มท่ากันเนี่ยนะฮะมาติดตามกันต่อกับเดอะช่องเราที่ FM 101ฮะเราเจอกันเป็นแบบนี้ทุกวันนะทุกค่ำคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงประมาณตีสามฮะคืนนี้อยู่กับป๋องแล้วก็น้องเก่งทั้งผู้การนะฮะรวมไปถึงน้องเอ็มด้วยนะครับส่วนคนที่ถามมาเดอะช็อกลอตโต้เราเล่นทุกวันพระนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้มีวันพรุ่งนี้ฮะวันที่7วันนี้ถือว่าเป็นวันที่6นะครับแล้วก็เดอะช็อกลอตโต้มาพรุ่งนี้วันที่7แล้วก็มีวันที่15แล้วก็วันที่22ครับเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนนี้นะฮะมีทั้งหมด29วันครับแล้วก็คนที่ถามมาเรื่องการสมัครสมาชิกนะฮะทาง SMS ก็พิมพ์ตัว S เว้นวรรคนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อเว้นวรรคนะฮะพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์ครับพิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่รหัสมาทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4689101จะมีข้อความตอบกลับมานะครับว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock เท่านี้เองนะฮะคุณแฟนรายการก็ได้เป็นสมาชิกของ The Shock เรียบร้อยนะครับผมเพิ่งทราบแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเออมันตุ๊ดจีนนะเลยถามว่าฟังเ
เล่นๆก็แล้วกันขำๆว่าถ้าอยากจะได้อั่งเปาเนี่ยอยากได้เป็นอะไรนะฮะนอกจากถ้าไม่ใช่เงินนะถ้าไม่ใช่เงินเพราะปกติอั่งเปาเนี่ยเปิดมาต้องเป็นเงินถูกไหมนะน้อยมากไม่รู้ล่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่ใช่เป็นเงินนะอยากได้อั่งเปาเป็นอะไรอ่ะส่งมาบอกกันหน่อยแชร์กันหน่อยครับ SMS 4689101ฮะจะได้ไม่ง่วงนอนด้วยนะครับเอาละเรามาติดตามกันต่อกับเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของคุณพี่ณรงค์ครับคุณพี่ณรงค์บอกว่ามีประสบการณ์นึงเจอด้วยตัวเองฮะเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานที่สัตหีบฮะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่ผ่านมาแล้วก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่ายังอยู่อีกหรือเราจะมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับผมนะพี่ณรงค์ตอนนี้โทรจากไหนครับจากโรงพยาบาลปากน้ำผมโรงพยาบาลปากน้ำสมุทรปราการครับผมแล้วฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราจะคุยกันย้อนกลับไปเมื่อ30ปีเกิดขึ้นที่สัตหีบถูกไหมฮะใช่ครับผมนะแล้วตอนนั้นพี่ไปทำอะไรที่สัตหีบมาไปเที่ยวกับเพื่อนครับผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้ที่บ้านพักคนงานเนี่ยนะครับผมมันเป็นยังไงครับพี่คือว่าผมไปทั้งหมด4คนนะมีผมคนหนึ่งแล้วเพื่อนผู้ชายคนแล้วผู้หญิง2คนแล้วเพื่อนผมคนเนี้ยก็รู้จักกับเจ้าของบ้านที่ผมไปพักเนี่ยฮะครับแล้วบังเอิญวันที่ผมไปพักบ้านของย่านนมคนเนี้ยเขาไม่มีที่พักเขาให้ผมไปพักที่ไล่มันที่คนงานเขาพักอยู่นะฮะแต่ก็ห่างจากบ้านเขาประมาณกิโลนะฮะครับตอนนั้นก็ไปถึงบ้านพักหลังนี้ก็ประมาณ6โมงลักษณะบ้านเป็นยังไงครับพี่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับชั้นเดียวโล่งใต้ถุนโล่งคือยกพื้นสูงครับผมแล้วจังหวะที่ว่าเดินเข้าไปอ่ะผมเห็นมีลวดกับเสื้อเก่าๆแล้วมีผ้าถุงเก่าๆแขวนในผืนหนึ่งตอนผมมองขึ้นไปมันยังไงผมขึ้นมองขึ้นไปผมเห็นมีเชือกแบบคล้ายๆรอยตัดแต่ผมก็ไม่สงสัยอะไรนะต้องมองหน้าเพื่อนนะว่ามีเชือกอะไรแต่ไม่ถามอะไรกันก็เดินขึ้นบันไดไปพักในห้องนั้นมันมีเป็นห้องเดียวฮะสี่คนก็นั่งอยู่ไฟก็ไม่มีหรอกนะเอาเทียนจากบ้านยันโนมไปพอ6โมงกว่าๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีดนตรีไทยข้างล่างอ่ะพอสักพักใหญ่ดนตรีเสียงเงียบไปมันก็มืดผมก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าให้เปิดคล้ายๆมันเมื่อสมัยก่อนมันจะเป็นคล้ายแบบไม้ที่ว่าไปกั้นเป็นเลื่อนได้อ่ะมันเราเปิดดูข้างนอกได้นะฮะครับบอกให้ดูเพื่อนดูว่าข้างนอกมีบ้านคนหรือเปล่าพอเปิดไปก็ไม่มีบ้านคนนะพี่บอกมีแต่ไร่มันทั้งนั้นเลยพอตกมืดนะฮะโอ้โหเสียงบ่อน้ำที่เขาสาวน้ำขึ้นมาตากอาบกันนะมีคนตากน้ำอาบแล้วมีเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันบอกว่ากูบอกแล้วว่ามึงอย่าไปมึงอย่าไปแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้จนยันดึกแล้วพอยิ่งดึกนะพี่สองใช่ไหมเสียงเหมือนโคลนแบบว่าเหมือนปีศาจเนี่ยโหยโหยหัวเลยหัวล้อฮ่าแล้วก็พูดถึงคำเดียวซ้ำอย่างนี้กูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าไปมึงอย่าไปจนผมกับเพื่อนผมสี่คนเยี่ยวแตกเลยครับผมยันเช้ามืดตีห้าผมก็ถามเพื่อนผมทั้งหมดว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วตกลงออกดีกว่ามึงจับมือกันทั้งหมดเลยผมก็บอกอย่าปล่อยมือกันนะผมลงจากบันไดได้ผมก็วิ่งจากตรงนั้นแหละบ้านหลังนั้นมาที่บ้านย่านมย่านมถามผมว่าถามย่านมก่อนว่าที่บ้านหลังนั้นมีอะไรเขาย้อนถามผมว่ายังอยู่อีกเหรอผมก็เลยบอกว่ามันมีอะไรย่านมเขาก็เล่าผมฟังว่าสมัยนั้นน่ะมีผู้หญิงกับผู้ชายหนีตามกันมาแล้วก็ไปให้ไปพักอยู่บ้านหลังนั้นแล้วบังเอิญผู้ชายเนี่ยเขากลับไปก่อนแต่เขาสงสัยว่าผู้ชายจะไปตายก่อนแล้วแล้วผู้หญิงก็ผูกคอตายในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ยานมเขาไม่กล้าแจ้งตำรวจกลัวมีคดีอะไรงี้เขาไหว้คนงานเอาผู้หญิงนั้นไปฝังในไร่มันแล้วเขาสันนิษฐานว่าผู้ชายคนนั้นน่ะตายแล้วเขาวิญญาณกลับมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะเหรอฮะแล้วก่อนหน้านั้นผมก็ถามว่า
ยานมแล้วคนมีคนงานในพักอ่ะเขาบอกมีแต่อยู่ไม่ได้เหมือนกันเจอมันแต่เจอแบบที่ผมเจอเนี่ยแหละเอาแล้วทำไมถึงส่งเป็นอย่างนี้พี่ป๋องทำไมถึงส่งเรากับเพื่อนไปนอนที่นี่ล่ะครับก็มันไม่มีที่พักมันไม่มีที่พักไม่มีที่นอนครับผมโอ้แล้วก็คิดว่าวิญญาณเนี้ยคงจะไม่อยู่แล้วก็เขาคงไม่อยู่แล้วคงจะไปแล้วประมาณนั้นนะก็เลยให้เราสี่คนไปนอนที่นี่ตอนนั้นได้คุยกับเพื่อนไหมทั้งสี่คนเลยว่าเฮ้ยโทษนะเราใช้ศัพท์นี้เลยนะเฮ้ยครับผมกูเจอมึงเจอป่ะมึงเจอมะมึงเจอมะคุยกันแบบนี้ไหมฮะเขาได้ยินกันหมดเลยฮะร้องไห้ผู้หญิงสองคนชื่อปูไอ้แม่คนหนึ่งทุกวันนี้คนชื่อปูก็ไปเป็นยามที่อยู่ที่อิมพีเรียลสำโรงเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เคยเจอเขาแล้วก็จะเคยถามเรื่องเก่าๆมันก็ยังจำได้ตลอดเลยก็คือจำเรื่องนี้เลยประธานโทษนะฮะตอนที่เจอตอนนั้นคือปัสสาวะราดเลยร้องผมร้องไห้เลยสี่คนเลยหรอเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็ค่าจะดับมีบางเสียงกลางคืนที่สองยามตีหนึ่งดึกนะแบบโหยหวนหัวล้อมันปีศาจเนี่ยเหมือนตั้งใจมาหลอกโดยเฉพาะเลยอ่ะครับครับเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเจอมาครั้งเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยผมทุกวันนี้ผมจะคิดอย่างหัวลุกผมฟังผมก็ตื่นเต้นขนลุกครับเพราะว่าผมเองอ่ะนึกภาพออกว่าเมื่อสักประมาณสัก30ปี40ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงมันน่ากลัวมากๆแล้วถ้าเป็นแบบว่าไล่มันแบบเนี้ยนะผมนึกออกเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยแล้วผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนึกถึงภาพบอกว่าไล่มันจะประมาณนี้บ้านที่มันอยู่ในไร่ลักษณะประมาณนี้ยกพื้นสูงนิดหน่อยแล้วก็เป็นบ้านไม้คราวนี้สิ่งที่เจอเนี่ยคือเจอตั้งแต่ทีแรกล่ะมันมีหลักฐานบ่งบอกอยู่ว่ามันมีเชือกที่ลักษณะเหมือนโดนตัดนั่นคือจุดที่เขาผูกคอตายถูกไหมครับใช่ครับแล้วฮะแต่เขาไม่ได้แกะเชือกแต่เขาใช้วิธีตัดผมก็งงว่าทำไมเขาไม่เอาเชือกออกอ่าฮะแล้วเขาตัดเชือกแล้วห้องที่เขาผูกคอตายคือห้องที่พวกพี่สี่คนอยู่นั่นแหละใช่โอ้ยไปอยู่ห้องคนตายด้วยเหมือนเขาว่าไม่ให้ใครไปเหยียบที่นั่นแหละอ่าฮะโดยที่เขาปูมาก่อนก็คือเสียงของดนตรีไทยถูกไหมฮะมาละเสียงดนตรีไทยบรรเลงมาละเหมือนกับเป็นสื่อมาแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วนะแล้วพอตกกลางคืนมาจริงๆเป็นเสียงทะเลาะกันระหว่างชายหญิงเหมือนกับว่าแบบว่างานแต่งงานอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เสียงผู้ชายหญิงทะเลาะกันครับผมจากนั้นก็เสียงตามมาด้วยเสียงเหมือนปีศาจโอ้ยหัวน่ากลัวมากครับผมกูบอกแล้วว่ามึงอย่าไปมึงอย่าไปครับแต่ต่อว่าผู้ชายอย่างนั้นนะเออยืนยันจริงๆพี่ณรงค์ว่าวันนั้นเราเจอเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดจริงๆครับแน่นอนเลยครับเออและไม่มีบ้านคนสักหลังเลยอย่างที่ถึงไปบ้านหลังนั้นเพราะบ้านหลังเดียวนะครับถ้าบอกว่าผีมีจริงไหมพี่ณรงค์จะตอบปองว่าผมเชื่อว่ามีจริงครับมีจริงผมมั่นใจว่ามีจริงแน่นอนนั่นเป็นเหตุการณ์เดียวป่ะฮะที่พี่ณรงค์เจอลักษณะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆขนาดนี้ไม่มีเหตุการณ์อื่นอีกมากที่เราเจอแบบมันใกล้เคียงหรือมันชัดแบบเนี้ยมีอีกมั้ยมีอยู่ครั้งนึงผมก็เคยไปนอนบ้านลูกพี่ที่ซอยมังกรเทพรัตน์นะฮะเพราะบ้านหลังเนี้ยลูกพี่ผมอ่ะเค้าอยู่คนเดียวเค้าเลี้ยงปลาสลิดอยู่เขาอ่ะเป็นคนที่ระวังตัวเขาแบบคนแบบนักเลงอ่ะแล้วแบบว่าเขาไม่ค่อยลงจากบ้านเวลาเขาจะเยี่ยวเขาจะมีกระโถนเยี่ยวอยู่ข้างบนแล้ววันนั้นเขานอนบนเตียงผมก็นอนบนเสื่อข้างล่างเขากางมุ้งไว้ผมใช่ไหมฮะแล้วก็ผ้ามาปิดเอาไว้ประมาณตีหนึ่งกว่าผมได้ยินเสียงคนเดินรอบมุ้งผมอ่ะผมก็เอะใจว่าวิญญาณเขาไม่เคยลงไปเยี่ยวข้างล่างเขาเคยบอกแล้วครับแล้วผมก็เปิดมุ้งดูเขาก็นอนอยู่ตอนนี้ผมไม่เห็นขาคนนะเหมือนคนโบราณขาใหญ่ๆอ่ะครับเดินไปเดินมารอบมุ้งผมแล้วมาอยู่ตรงจุดปลายท้ายขาผมเห็นชัดๆเลยว่าอุ้ยสมคนอะไรขาใหญ่อย่างนี้พอตื่นมาเช้ามืดผมก็รีบเก็บมุ้งหัวถามพี่มนว่าพี่มนที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพี่มนก็หัวล้อกันบอกว่าเออมันก็เจอเหมือนไอ้แผ่นที่มาเคยมานอนเลยผมถามว่าใครพี่มนเขาบอกว่าปู่ย่าตายายเขามึง
นะเขาผมเมื่อเนี่ยคนที่สอนผมเจอแต่ครั้งนี้ผมไม่กลัวเท่ากับเจอครั้งนี้แหละครั้งแรกในชีวิตไอ้ครั้งนั้นน่ะคือครั้งแรกที่ไล่มาเนี่ยกลัวมากกลัวสุดๆโอ้ยสุดยอดเลยครับนะฮะทุกวันนี้ผมยังจำได้แล้วตกลงได้นอนคืนเดียวหรือไม่ได้นอนเลยนอนกลับเลยครับผมกลับเลยไม่ได้นอนต่อใช่ไหมฮะทำไมไม่นอนแล้วครับไม่เอาแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีที่พักก็ไม่เป็นไรไปหาที่อื่นพักดีกว่าเนาะ นะฮะเอาได้ครับพี่ณรงค์ฮะกับเรื่องที่บอกยังอยู่อีกหรือเนี่ยนะฮะน่ากลัวครับขอบพระคุณมากครับพี่ณรงค์ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮะผมสนุกนะเวลาที่ฟังรุ่นใหญ่เนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังกับประสบการณ์ที่มาเกิดขึ้นในอดีตประมาณสักเมื่อผมย้อนไปเป็นเด็กเนี่ยนะฮะสัก 30-40 ปีเนี่ยผมว่าบรรยากาศยุคนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าคลาสสิกกันแล้วกันมันคลาสสิกมากว่าฟังมันน่ากลัวมากนะครับซึ่งผมเองดันเป็นเด็กที่โตมาทั้งเด็กที่อยู่ในเมืองแล้วก็เด็กที่อยู่นอกเมืองว่าฟังนะครับตอนสมัยเด็กจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนคริสเตียนฮะแต่ว่าพอปิดเทอมทีผมก็จะไปอยู่กับแม่ที่อยุธยาบ้างนะครับปิดเทอมทีผมก็ไปอยู่กับพ่อที่ชัยนาทบ้างนะก็จะมีเพื่อนที่อยุธยาก็มีเพื่อนที่ชัยนาทก็มีโอกาสได้ขี่ควายนะฮะปีนต้นมะม่วงวิ่งไล่จับเตะต่อยกันก็ว่ากันไปนะฮะมันก็เลยด้วยความเป็นเด็กมันก็จะซึมซับบรรยากาศแบบเนี้ยไม้กระดานใหญ่ๆบ้านยกพื้นสูงนะฮะแล้วก็งานศพวัดเนี่ยมันจะมีความผูกพันกับเราตั้งแต่ตอนเด็กพอไปเจอเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องของพี่ๆรุ่นใหญ่ๆโทรมาเล่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีเนี่ยภาพเหล่านี้มันจะปึบปับปึบปับขึ้นมาเลยนะแล้วมันน่ากลัวจริงๆว่าฟังนั่นคือราวของพี่ณรงค์นะฮะที่บอกว่ายังอยู่อีกหรือเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีว่าฟังส่งข้อความก็มาอยากได้อ่างเปาเพียบเลยผมบอกเลยนะลองคุยกันเล่นๆดูฮะลองแชร์กันดูว่าถ้าอ่างเปาเปิดมาแล้วไม่ใช่เป็นตังเนี่ยอยากได้อ่างเปาเป็นอะไรนะว่าฟังส่งมาพรึบเลยฮะทาง SMS ของเราที่4689101ส่งมาจากหนูหลินบอกว่าอ่างเปาขอกิฟต์วอเชอร์ร้านเดอะช็อคไม่ก็เสื้อเดอะช็อคนะครับคุณนนท์โรนินบอกว่าขนลุกเลยฮะนะคุณนนท์โรนินบอกอากาศเย็นๆฟังเรื่องพี่ณรงค์แล้วขนลุกสู้เลยฮะจัดว่าเด็ดให้10กะโหลกเลยครับนะฮะบอนคุงบอกอยากได้ย่ามพี่ป๋องจากบอนคุงนะครับมิวหลานชายเหลี่ยมบอกว่านาต้านอนหรือยังฮะมิวเองนะก็บอกอยากได้อ่างเปาเป็น iPhone ครับพี่ป๋องอีอีเมื่อสักครู่สมัครสมาชิกลืมไปรษณีย์เขาเรียกว่าลืมรหัสไปรษณีย์ทำยังไงฮะนะครับไม่เป็นไรมั้งนะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาบอกพระสงฆ์เรียกรูปพระพุทธรูปพระเครื่องใช้องค์ฮะพี่ป๋องสมัครสมาชิกทำยังไงครับแล้วก็คุณสรุตจัดสรรส่งมาบอกว่าอ่างเปาผมคือพี่ป๋องไปเดินสายผมฝั่งครับนะแล้วก็ข้อความที่ส่งมาจากบางพิษโลกนะเปิดซองอยากได้สมเด็จบางขุนพรหมจากพี่ป๋องครับผมไม่มีพระดิผมไม่ใช่ป๋องพระเครื่องนะครับแล้วก็แบ็คแมนบอกว่าอยากได้เป็นทองจากแบ็คแมนฮะแล้วก็คันชิดส่งมาสมัครสมาชิกคันชิด197หมู่7นะเปิดอังเปาถ้าไม่ได้เงินอยากเจอกุญแจรถ Lamborghini จากพี่ป๋องฮะจากคุณโกนะครับแล้วก็ส่งมาบอกอยากได้อังเปาทองฮะคุณหอมซอยกระเทียมเจียวอ่างเปาขอกอดแขนพี่ป๋องเดินสายสักครั้งจะดีไม่น้อยอีๆนะครับขวัญสายไหมโคโยตี้ครับพี่ป๋องนะกำลังหนาวด้วยฮึๆนะครับแล้วก็คุณชายหาดใหญ่ส่งมาบอกว่าอะไรฮะคุณชายหาดใหญ่ส่งบอกว่าเป็นผมนะเห็นตั้งแต่ได้ยินเสียงดนตรีไทยแล้วครับนะครับนั่นก็เป็นข้อความบางส่วนที่ทยอยเข้ามาอยากได้อ่างเปาลองนึกดูฮะเอ๊ะอ่างเปาปีนี้เราอยากได้อะไรถ้าไม่ใช่เงินนะครับมาติดตามกันต่อครับเรื่องราวของคุณบ๊อบฮะที่บอกว่าส่งถึงที่ประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่รถแท็กซี่ของคุณพ่อเมื่อ1ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับบ๊อบบ๊อบไปไหนแล้วล่ะนะครับบ๊อบติดต่อมาใหม่ก็แล้วกันนะเรื่องของส่งถึงที่เนี่ยนะครับระหว่างรอเรื่องของบ๊อบเนี่ยผมไปกันที่ไวไวซึ่งผมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับฝากด้วยนะฮะกับไวไว10แรก1ฮะนะสะสมซองเปล่าไวไวหรือว่าควิกแสบรถใดก็ได้ครบ10ซองนำมาแลกได้ทันที1ซองรถใดก็ได้มูลค่า6บาทครับแลกได้ที่ร้านค้าที่หน่วยรถบริษัทแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะฮะไวไวนะฮะดึกๆแบบนี้นี่แหมช่วยได้เยอะเลยครับเราจะมาติดตามเรื่องคุณบ๊อบนะสวัสดีครับคุณบ๊อบครับสวัสดีครับบ๊อบฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้ผมโทรแถวนนทบุรีครับนนทบุรีไปทำอะไรที่นั่นครับพอดีวันนี้ผมเอารถแท็กซี่ที่บ้านออกมาขับอะครับเดี๋ยวนะขับกลางวันหรือขับกลางคืนที่จริงผมไม่ได้ขับรถแท็กซี่ครับผมทำงานปกติครับแล้วพอดีวันนี้ผมเข้าไปกินข้าวที่บ้านกับครอบครัวครับพอดีเห็นรถพ่อเขาจอดอยู่ก็เลยเอาออกมาหารายได้ครับขยันจังเลยแล้วเป็นไงบ้างหาเงินได้เยอะยังอ๋อวันนี้ก็พอได้ครับพี่พอได้นะเอาละฮะงั้นพักเรื่องรถไว้ก่อนคุยกับพี่ก่อนเรื่องนี้นะฮะที่บอกว่าส่งถึงที่ประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมากับแท็กซี่ของคุณพ่อเนี่ยนะเป็นยังไงครับก็คือวันนั้นนะครับผมทำงานเสร็จผมก็
ทรหาแฟนว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปทานข้าวที่บ้านพ่อกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็ทางแฟนผมก็โทรไปทางแม่ให้เขาทำกับข้าวอะไรพวกนี้ครับอ่าฮะพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่บ้านแม่เลยกินข้าวเสร็จไรเสร็จก็ประมาณทุ่มนึงละก็นั่งคุยนู่นคุยนี่กับทางกับพ่อกับแม่นะครับแล้วพอดีมันก็เวลาประมาณสักสองทุ่มนี่แหละก็เลยถามพ่อว่าอ้าววันนี้พ่อไม่ออกรถหรอพ่อเขาบอกอ๋อวันนี้ไม่ออกหรอกวันนี้จะหยุดอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวผมขอออกแทนละกันพ่อบอกเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาเข่งก็แต่งตัวดีๆอะไรเงี้ยซึ่งบัตรอะไรพวกนี้ผมก็มีอยู่ละผมก็อ่ะใส่เสื้อแต่เป็นเสื้อของพ่อเขาเป็นเสื้อขับแท็กซี่สีฟ้าเนี่ยนะผมอยู่นนทบุรีครับอยู่เส้น345ก็ขับรถแท็กซี่เนี่ยออกจากบ้านก็วนข้ามพระราม4เข้าไปในตลาดปากเกร็ดก่อนเลยทีแรกก็ได้คนจากปากเกร็ดเนี่ยไปสนามบินดอนเมืองครับก็ไปส่งที่เขาที่สนามบินดอนเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีพี่ผู้หญิงกับผู้ชาย2 คนก็เดินมาหาผมที่รถตอนนั้นผมก็เปิดไฟว่างแล้วเขาก็ถามผมว่าน้องๆไปสมุทรปราการไหมตอนนั้นผมก็รู้สึกเหมือนดีใจครับว่าเฮ้ยออกมาไม่เท่าไรเองอ่ะได้ไปสมุดประกันอย่างเงี้ยแต่ผมไปไม่ถูกผมก็เลยบอกพี่เขาไปว่าผมไปได้พี่สมุดประกันแต่ผมไปไม่เป็นนะครับแต่เส้นหลักๆอ่ะผมไปได้แต่ได้ให้ผมไปนู่นไปนี่พี่บอกทางได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปให้เขาก็บอกโอเคได้น้องเอาที่น้องไปถูกก่อนเลยน้องไปตรงไหนได้ไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกทางผมก็พาไปทางเส้นเทพารักษ์ครับบอกว่าพี่ตรงนี้มาทางนี้ถูกไหมเขาบอกอ๋อถูกต้องน้องขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยผมก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆเหมือนกันพอสักพักเนี่ยมันจะสุดเขตถนนเส้นเทพารักษ์ละผมก็มองกระจกหลังพอมองกระจกหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาจะคุยกันกระซิบกระซาบอะไรกับเกี่ยวกับผมนี่แหละผมก็เลยถามเขาไปเลยว่าพี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเขาก็เหมือนพี่ผู้ชายนะเขาก็เอามือมาจับเบาะผมนะแล้วก็บอกผมว่าน้องๆถ้าพี่บอกน้องๆจะไปส่งพี่ไหมผมบอกโอ้พี่ผมไปส่งหมดแล้วล่ะครับไม่เป็นไรหรอกผมมันไปได้คือผมอันตรายตั้งแต่จับพวงมาลัยละทำงานในอาชีพเนี้ยอาชีพผมคือจับพวงมาลัยปุ๊บผมอันตรายแน่นอนคือผมก็ทำใจแล้วครับพี่แต่ผมอยากได้ตังค์แต่ผมก็รู้ว่าพี่คงไม่ทำอะไรผมหรอกผมก็บอกผู้โดยสารไปแบบนี้เขาบอกโอเคน้องงั้นเดี๋ยวพี่จะบอกทางน้องไปแต่บ้านพี่จะเปี่ยวหน่อยนะเขาบอกผมอย่างนี้ครับผมบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เปี่ยวผมไม่กลัวแต่ผมกลัวแบบจะมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้สำหรับพี่ไม่มีเขตบ้านพี่ไม่มีหรอกน้องแต่พี่กลัวน้องแบบมาผิดที่แล้วน้องก็ไม่เคยมาด้วยกลัวน้องจะกลัวเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่เรื่องนี้ผมไปได้ครับเขาบอกน้องขี่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเลยผมก็ขี่ไปเรื่อยๆเลยสักพักเนี่ยเส้นนั้นน่ะขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นมันเริ่มไม่มีบ้านเรือนละมันจะเริ่มเป็นถนนรถสวนกันบ้างอะไรบ้างเขาบอกน้องเจอสามแยกน้องเลี้ยวขวาครับพอผมเลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีบ้านแล้วครับมันนานๆจะมีสักหลังนึงแล้วรถก็นานๆจะมีสวนมาสักคันนึงแต่ส่วนมากจะเป็นพวก10ล้อครับตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับ4ทุ่มจะ4ทุ่มถามก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่ประมาณจะ4ทุ่มแล้วแหละก็วิ่งไปเรื่อยๆเขาก็บอกผมน้องขี่เส้นเนี้ยไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆเลย10ล้อเยอะหน่อยนะน้องเขาก็บอกผมอย่างงี้อ๋อไม่เป็นไรพี่ผมขับไปเรื่อยๆสักพักเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวเจอสามแยกน้องเลี้ยวซ้ายครับผมก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนวิ่งเข้าไปในป่ารกร้างเลยครับของไอเนี้ยนะของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคือข้างๆเนี่ยก็จะเป็นป่าเป็นไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะครับแต่คือเหมือนเป็นที่พื้นดินปล่อยว่างไม่ทำอะไรแล้วก็มีพวกต้นปกต้นอะไรพวกเนี้ยขึ้นเยอะๆครับครับข้างทางแล้วก็เป็นถนนสวนกันแต่เป็นถนนคอนกรีตพอขี่ไปเรื่อยๆนั้นเส้นนั้นอ่ะจะไม่มีรถเลยเขาบอกเนี่ยบ้านพี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับคือมันไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วก็อะไรเขาก็คุยของเขาไปนะผมก็เข้าใจว่าเขาจะไม่ทำให้ผมกลัวครับผมก็ขับไปเรื่อยๆปุ๊บพอเจอสี่แยกเขาบอกน้องเจอสี่แยกน้องเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งผมก็เลี้ยวซ้ายดิพอเลี้ยวซ้ายไปเสร็จปุ๊บประมาณกิโลนิดๆเนี่ยแหละครับก็เจอเหมือนหมู่บ้านนึงเลยเป็นเมืองเหมือนเมืองนึงเลยครับก็คือเป็นบ้านจักสันมีนุ่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวน้องเข้าตรงนี้แล้วจอดตรงนี้เลยเนี่ยบ้านที่บ้านเขาก็เป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านทาวน์โฮมครับสามชั้นเขาก็บอกน้องที่ขอบคุณมากนะที่มาส่งอะไรเงี้ยคือเขาก็ให้กำลังใจผมนะแล้วขอบคุณผมก็ขอบคุณเขาที่เขาให้ตังค์ผม
ก็พี่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะจกตังค์แล้วส่วนผู้ชายก็ควักเงินมาให้ผม1,000บอกเอาไปเลยน้องไม่ต้องทอนพี่ขอบคุณมากให้ตอนนั้นผมดีใจแล้วครับครับเขาก็บอกผมว่าน้องจะกลับทางเดิมหรือจะกลับอีกทางบ้านพี่อ่ะมันมาได้หลายทางแต่พี่เห็นน้องถนัดทางเนี้ยพี่ก็เลยให้น้องมาทางนี้ครับถ้าเกิดน้องจะกลับอีกทางอ่ะน้องไปทางนู้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนนั้นผมไม่ได้ฟังนะครับคือดีใจว่ารับผู้โดยสาร2คนได้เงิน1,000 กว่าบาทแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ฟังผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับทางเก่าดีกว่าก็มัวดีใจก็ขอบคุณพี่เขาแล้วก็กลับรถวิ่งออกทางเดิมพอวิ่งออกมาได้สักพักผมก็กดไฟจ่ายแล้วก็ไฟว่างมันจะเด้งขึ้นมาครับพอเจอสี่แยกนะผมก็เลี้ยวขวากลับเพิ่งผมตั้งใจจะกลับเส้นทางเดิมเพื่อความสบายใจเพราะว่าเราก็มาทางนี้ก็ควรจะกลับทางนี้ใช่ครับพี่ใช่ครับพอผมเลี้ยวขวาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆก่อนที่จะถึง3แยกเนี่ยครับมันถนนตรงเส้นนั้นมันก็โอ้ประมาณเกือบเป็นกิโลเหมือนกันนะครับผมก็ยิงไฟสูงเลยซึ่งไม่มีรถสวนผมเลยครับครับผมเห็นแต่เสาไฟฟ้าแรงสูงเสาใหญ่ๆอะครับที่เป็นเสาเหล็กกันนะอยู่2เสาระหว่างข้างทางเนี่ยก็มีแค่นั้นเขาก็ขี่มาเรื่อยๆผมยิงไฟสูงมาปุ๊บมีผู้ชายคนนึงครับยืนโบกผมก่อนถึง3แยกนั้นผมก็ชั่งใจละผมก็ไม่ใช่มืออาชีพในการขับแท็กซี่แต่ผมก็จะมีแบบพ่อเนี่ยปลูกฝังว่าเอ้ยขับกลางคืนนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาใช่ไหมครับเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ผมก็นึกในใจว่าตังนะนี่1,000 กว่าบาทแล้วขออีกคนเผื่อออกข้างนอกอะไรเงี้ยกะว่าได้คนเนี้ยวิ่งออกเส้นข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ต้องมาสุ่มหาทางกลับเองอะไรเงี้ยครับไม่ต้องตีรถเปล่าใช่ครับก็ประมาณนั้นผมก็เลยจอดรถแล้วก็เอากระจกลงครึ่งนึงแล้วผมก็กดล็อกรถเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายก็เซฟนะเซฟนะส่วนตัวที่พี่ป๋องฟังดูเหมือนบอกก็เซฟอยู่เหมือนกันนะครับผมก็จกลงครึ่งนึงผมก็ถามเขาว่าพี่ไปไหนครับเขาบอกพี่พาผมไปเอารถที่โรงพักหน่อยไปโรงพักด้วยตอนนั้นผมคิดละผู้ชายไปโรงพักว่าไม่น่ามีปัญหาผมก็เลยบอกพี่ผมไม่ได้วิ่งแถวนี้นะพี่บอกทางได้ไหมครับอะไรเงี้ยเขาบอกได้เดี๋ยวพี่เจอสามแยกพี่เลี้ยวซ้ายเลยเขาก็ขึ้นมานั่งหน้ากับผมแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลยผมก็พยายามจะถามเขาว่านะบอกพี่โรงพักเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี่ยเขาบอกเขาหันมาหาผมแล้วก็พึ่งหัวนะแต่คือไม่พูดอะไรครับครับผมก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอสักพักเขาบอกให้ผมกลับรถกลับรถแล้วเลี้ยวเข้าโรงพักครับผมก็ถึงโรงพักแล้วแต่เขาบอกให้ผมว่าพี่ไปด้านข้างเขาเหมือนแต่เขาไม่ได้พูดออกเสียงนะครับแต่เขาจะชี้มือให้ผมดูว่าให้ไปด้านข้างโรงพักผมก็ไปจอดรถที่ด้านข้างโรงพักส่วนด้านข้างโรงพักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่แบบเก็บรถนะครับเหมือนว่ารถมีคดีมาหรือว่ารถอะไรที่คุณพี่ตำรวจเขายึดมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นที่เก็บรถแล้วก็จะมีเป็นคานเหล็กแล้วก็มีประตูล็อกเขาก็บอกผมรอผมแป๊บนึงแล้วเขาก็เดินเข้าไปไอ้ช่วงที่เขาเดินเข้าไปผมก็คิดนะเดี๋ยวกลับรถรอเขาดีกว่าเขาคงไปเอาตังค์กับเพื่อนหรือไงเนี่ยผมก็เลยกลับรถรอไอ้ช่วงที่กลับรถเนี่ยผมก็กลับรถเสร็จปุ๊บแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางไหนแต่รู้ว่าเขาเดินเข้าไปข้างในเนี่ยครับผมก็ดับไฟหน้าเปิดไฟหลีไว้ไฟว่างก็ไม่ได้ปิดตัวเลขมิเตอร์ก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆก็รอประมาณสัก5 นาทีเนี่ยแหละครับผมก็เล่นโทรศัพท์ผมไปนะพอประมาณสัก5 นาทีเนี่ยมีพี่ตำรวจมอไซค์คันหนึ่งแล้วก็รถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาครับครับพี่ตำรวจคนหนึ่งก็ท่าทางจะมียศก็มีดาวติดอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินมาหาผมมาเคาะกระจกรถเขาถามผมน้องมาทำอะไรเนี่ยผมก็บอกผมมาส่งผู้โดยสารครับเขาเดินเข้าไปในเนี้ยเขาจะมาเอารถพี่ตำรวจเขาก็ถามว่าเอาแบบตอนที่เขาคุยกับผมตอนนั้นเลยนะครับมันจะได้ฟิลหน่อยเขาบอกเอ้าแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อเข้ามาส่งผู้โดยสารในผู้โดยสารอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบอกเนี่ยเขาเข้าไปในนี้ครับก็พี่ตำรวจเขาก็คุยกับผมพักนึงอ่ะคือพี่ตำรวจเขาไม่เชื่อว่าผมมาส่งผู้โดยสารเขาบอกน้องเมาไว้เนี่ยบอกไม่ได้เมาผมมาส่งผู้โดยสารจริงๆก็เนี่ยมิเตอร์ก็กดมาผมก็บอกเขาแต่เขาบอกอ้าวแล้วน้องอยู่แถวไหนผมอยู่นนทบุรีครับแล้วมาทำไมตรงนี้ผมได้ผู้โดยสารมาส่งตรงนี้แล้วก็ผู้โดยสารอีกคนเรียกมาที่นี่แหละครับเขาจะมาเอารถเขาก็เรียกผมไปตรวจฉี่ผมก็ไปตรวจเพราะผมก็บริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับครับผมก็ไปตรวจตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเอาไปเอากุญแจมาเปิดประตูให้น้องเขาดูหน่อยดิผมก็เริ่มเอะใจละแต่ตอนนั้นไม่ได้นึกกลัวครับผู้โดยสารเดินเข้าไป
ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเข้าไปเขาต้องเอากุญแจมาเปิดผมก็คิดแค่นี้โดนละโดนชิงละตอนนั้นผมก็คิดว่าเออโดนชิงตังแน่ครับครับพอผู้ที่เขาคุณตำรวจให้น่าจะเป็นดาบนะครับเดินมาเปิดกุญแจปุ๊บเขาก็เอาไฟฉายมาส่องให้ผมแล้วก็ให้ผมเข้าไปดูกับตำรวจทั้งหมด3คนครับครับเขาบอกน้องเข้าไปดูเลยเนี่ยดูดิว่ามีคนไหมมีผู้โดยสารน้องๆไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจับขังคุกบอกผมงี้ผมบอกจะจับผมเรื่องอะไรเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปดูคุณตำรวจครับสรุปไม่มีครับมันก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่เป็นตะแกรงเหล็กนะก็มีมอไซค์มีรถกระบะมีนู่นมีนี่เลยเต็มเลยรถกับรถกงรถเก๋งที่ชนหรือว่าโดนยึดมาอะไรเงี้ยก็อยู่ที่นั่นเยอะเลยแล้วมีรถกระบะคันหนึ่งจะจอดอยู่ด้านหน้าแต่ก็อยู่ข้างในกรงเหล็กนะครับจะอยู่ช่วงหน้าๆเลยล้อหน้าไม่ถึงพื้นคัสซีนี่แตะพื้นเลยคือพับงอหมดเลยหลังคาเปิดมีเลือดแดงเลยครับแล้วคุณตำรวจที่มียศเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ถามดาบว่าไอ้รถกระบะคันนี้เรื่องถึงไหนละคุณตำรวจที่เป็นดาบเขาบอกอ๋ออยู่ระหว่างดำเนินการของประกันครับเดี๋ยวประกันเขาจะมาเคลียร์แต่ตอนนี้ยังไม่ทันทำอะไรก็เดี๋ยวรอประกันเขามาเคลียร์เขาว่าอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเขาเรียกเขาถามผมนะว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ไปคุยกันข้างบนหน่อยสิผมก็ขึ้นไปคุยกับเขาข้างบนโรงพักตรงนั้นมันจะเป็นโต๊ะร้อยเวรเขาก็ถามผมว่าไอ้หนุ่มไอ้คนที่มาส่งเนี่ยรูปลักษณะสันฐานเป็นยังไงผมก็บอกเขาว่าอ๋อเป็นคนตัวล่ำๆผิวค้ำๆใส่กางเกงยีนครับแล้วก็ใส่เสื้อยีนทับแขนตัดผมสกินเฮดครับแบบหน้ากลมๆหน่อยดาบเขาก็หันหน้ามามองกันครับเขาก็บอกว่าไอทีมันจะเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวจะให้เนี่ยร้อยเวรเขาสเก็ตภาพผมก็เล่าให้เขาฟังใหม่ว่าเนี่ยรูปลักษณะอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณตำรวจคนนึงเขาเหมือนว่าเขานั่งประจำโต๊ะไอเนี่ยเอกสารอะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยไปเปิดตู้ด้านหลังนะครับเปิดตู้เสร็จปุ๊บเขาไปค้นคนแฟ้มมาวางปึ้งต่อหน้าผมเลยแฟ้มใบหนึ่งวางปุ๊บเขาก็บอกจริงเหรอบอกจริงครับพี่ให้ผมเล่าสามรอบผมก็พูดเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าผมรับเขามานั่งอยู่กับผมนี่แหละใส่เสื้อแบบนี้กางเกงอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ให้สเก็ตภาพมาผมรู้เลยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดแฟ้มขึ้นมาใบแรกเลยเปิดมาปึ๊กเขาก็บอกใช่คนนี้ไหมแต่ซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ผมดูเนี่ยหัวเขาจะหันมาทางด้านผมก็คือเหมือนว่าเอาเขาเอาตัวไปทางด้านเขาคือเขาจะดูชัดผมบอกคุณตำรวจกลับแฟ้มมาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวเขาก็กลับแฟ้มเลื่อนมาให้ผมดูผมบอกอ๋อคนนี้แหละครับเขาบอกจริงดิบอกจริงครับคนนี้แหละเขาก็มึงชัวร์นะเขาบอกชัวร์ครับเขาก็เปิดหน้าที่สองเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูมีเจอละเขาก็เปิดหน้าที่สองมาปึ้งเป็นรถกระบะคันนั้นนะครับคันที่ชนอุบัติเหตุนั่นแหละครับครับแล้วก็มีแขนโผล่มาเหมือนเป็นรูปที่คุณตำรวจเขาไปเจอเหตุแล้วเขาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นแขนโผล่มาผมก็ยังไม่เอะใจรูปนั้นคือทำอะไรแล้วมารถกระบะคันนี้คืออะไรผมก็ไม่ยังไม่อันนี้แต่เริ่มเสียวๆละเขาก็เปิดมาหน้าหนึ่งพอเปิดมาหน้าหนึ่งเนี่ยปุ๊บจะเป็นรูปที่แบบเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาเอาใช้เครื่องมือตัดถางเอาศพเนี่ยออกมาแต่คือแบบเห็นหน้าศพแล้วแต่ตอนนั้นศพเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบเต็มเหมือนคนที่นั่งรถมากับผมแต่คือจะมีเลือดมีอะไรเรียบร้อยหมดละผมก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นคนที่นั่งรถมากับผมตอนนั้นครับแล้วก็พอเขาเปิดอีกหน้าหนึ่งหน้าที่สามก็เป็นรูปที่เขาแบบยืนยันได้เลยว่า คนที่นั่งรถมากับผมเนี่ยตายแล้วประสบอุบัติเหตุรถชนอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยไอ้คนเนี้ยตายแล้วเจ็ดวันเนี่ยวันเนี้ยวันที่เจ็ดพอดีผมบอกคุยพี่พูดเป็นเล่นเขาบอกจริงๆก็มึงเจอคนนี้ใช่ไหมล่ะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับนั่นแหละมันมาเอารถกระบะมันน่ะอยู่ข้างในนั้นน่ะผมก็ตกใจนะฮะสรุปแล้วเรามาส่งใครครับเขาบอกเอาเราจะกลับยังไงบอกผมขอแป๊บนึงผมขอนั่งแป๊บนึงผมก็นั่งคุณตำรวจเขาก็ทำงานของเขาไปนะผมก็ทำใจได้สักพักผมก็บอกพี่ผมขอตัวแล้วนะครับกลับแล้วนะครับบอกอ้าวกลับแล้วเหรอไม่กลัวเขาไปด้วยเหรอ แล้วพูดอย่างนี้ผมก็อ้าวขาสั่นอีกคุณตำรวจ ใช่ครับผมก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยครับแทนที่จะอวยพรกันดีๆมาบอกว่าไม่กลัวเขาไปด้วยเหรอครับ
ผมก็นั่งต่อคือแบบทำไงวะเนี่ยคืนนี้จะกลับบ้านครับก็เลยส่งแผนที่ไปให้แฟนโทรไปหาแฟนแล้วบอกว่าเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้มารับหน่อยเอาอุ้มมาด้วยอุ้มนี่คือน้องชายผมครับแต่บอกว่าอย่าบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวเขาจะกลัวก็โทรไปบอกแฟนว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพักมารับหน่อยเอาอุ้มมาด้วยแฟนผมก็ตกใจว่าผมอยู่โรงพักอยู่โรงพักเฮ้ยเป็นไรอะอะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องถามอยู่โรงพักมารับหน่อยวิ่งมาเลยตามโลเคชั่นเนี่ยครับแฟนผมก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็เดินขึ้นมาผมบอกไม่ต้องคุยอะไรลงไปก่อนขับไปก่อนบอกอุ้มขับรถกลับขับแท็กซี่อ่ะครับผมก็นั่งกลับกับแฟนก็หวัดดีเรียบร้อยคุณตำรวจผมก็บอกคุณตำรวจไม่ต้องพูดนะคือเดี๋ยวจะตื่นเต้นครับหัวเราะเขาบอกพอตอนขึ้นรถเสร็จปุ๊บเขาบอกกลับดีๆนะกลับดีๆก็แซวนะครับพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อก็นั่งรออยู่เลยตอนนั้นก็เที่ยงคืนกว่าแล้วจะตีหนึ่งละมั้งผมก็เลยแบบพ่อไม่นอนคืออะไรแฟนก็บอกอ๋อเขารู้พ่อรู้ที่โทรมานั่งดูหนังอยู่กับพ่ออยู่กับแม่นี่แหละเขาก็เลยเป็นห่วงเลยไม่ยังไม่นอนอะไรเงี้ยพ่อก็ถามว่าอ้าวแล้วไปทำอะไรอยู่โรงพักบอกแล้วขับรถกลางคืนเป็นแบบนี้ผมบอกอ๋อมันไม่ใช่งั้นพ่อก็เลยเล่าให้เขาฟังส่วนน้องชายผมเนี่ยขับรถมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาในบ้านคือเขาดูดบุหรี่อยู่ข้างนอกครับก็พ่อถามเสร็จปุ๊บผมก็บอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพ่อเขาบอกเอ้าเหรอเออเออแล้วสรุปเขาให้ตังมาไหมเนี่ยเออเออบอกเฮ้ยไม่ได้ให้ก็เขาบอกว่าเขาลงจากรถเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวมารอแป๊บนึงเขาก็เดินเข้าไปเลยผมก็กลับรถผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเนาะเขาตอนนั้นเขายังไม่ได้ให้ตังมาใช่พอพูดคำนี้เสร็จปุ๊บน้องชายผมเดินเข้ามาปุ๊บครับอ่ะเงินเอ้า105บาทเงินอะไรอ่ะผู้โดยสารทำตกไว้เบาะหลังผู้โดยสารไหนอ่ะก็คือผมนึกถึงว่าอ๋อคงเป็นผู้โดยสาร2คนที่มาจากสนามบินดอนเมืองมาสมุทรปราการนี่แน่เลยแล้วซึ่ง105บาทที่ผู้โดยสารทำตกอ่ะตรงกับมิเตอร์ที่ผมไปส่งผู้ชายคนนั้นน่ะโอ้ยจริงเหรอฮะครับตรงกับมิเตอร์โอ้ยเดี๋ยวก่อนขนลุกว่ะตรงกับมิเตอร์เลยเหรอใช่ครับเป็นเลขตรงกันเลยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันตรงกันแต่ตอนนั้นน่ะผมไปส่งอ่ะมัน80กว่าบาทละแต่ไอ้ช่วงเวลาที่ผมจอดรอเนี่ยมันก็เด้งๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่พ่อเขาบอกว่ามิเตอร์อ่ะมันเซฟมันดูได้ว่าเที่ยวสุดท้ายอ่ะเท่าไหร่แล้วก็วันทั้งวันยอดรวมอ่ะได้เท่าไหร่ของมิเตอร์เพราะว่าพ่อเขาทำอาชีพนี้เขารู้ครับเขามากดดูที่มิเตอร์105บาทจริงๆครับคือโหเดี๋ยวนะไปส่งเขาถึงนู่นเนี่ยสน.ประมาณสัก80กว่าบาทนั่งรอเนี่ยแล้วก็มิเตอร์ขึ้นไปที่105บาทแล้วมันก็มีเงิน105บาทที่เจ้าอุ้มเนี่ยมันเอามาให้เราแสดงว่ามันเป็นเงินที่พี่วิญญาณพี่ผีคนนั้นเนี่ยทิ้งไว้ให้เราเหรออันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับพี่แต่คือพ่อเขาบอกว่ามันตรงกันเป๊ะเลยไม่ต้องสงสัยหรอกก็เป็นเงินเขาแต่ตอนนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเงินของพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงที่เขาทำล่วงอยู่เบาะหลังเพราะว่าอุ้มบอกว่าเงินเนี่ยมันอยู่เบาะหลัง105บาทแต่ว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นเบาะหน้าถูกไหมใช่ครับเขานั่งเบาะหน้าแต่ว่าเงินที่เจอคือเบาะละอ่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ความบังเอิญแล้วมันจะมาตรงกันขนาดนั้นเนี่ยคือไอ้เงินที่เจอเขาเลยบอกว่าอ๋อเขาคงให้อ่ะแต่คือให้แบบเขาคงไม่แบบเศษเงินขึ้นมาปุ๊บหรือว่าไปเด็ดใบไม้มาให้แล้วก็มาเป็นใบไม้ในกระเป๋าคงไม่ใช่คือเขาคงจะทำให้แบบเงินล่วงอยู่ข้างหลังหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับครับนี่ผมเชื่อนะเพราะว่าเฮ้ยผมเชื่อคุณบ๊อบว่าแล้วผมเชื่อว่าคุณบ๊อบเจออย่างนั้นจริงๆนะผมฟังแล้วคุณบ๊อบผมรู้สึกว่าเป็นการเล่าที่ดูแบบชาวบ้านมากเลยอ่ะเป็นการเล่าที่แบบซื่อๆเลยอ่ะผมรู้ผมเชื่ออย่างที่บ๊อบเล่ามาทั้งหมดแล้วนะว่าบ๊อบเจอมาจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่าไอ้เงินเนี้ยคงไม่ได้เป็นเงินที่ว่าผีให้หรอกเขาคงโดนบันดาลอะไรสักอย่างนึงให้อาจจะมีผู้โดยสารก่อนหน้านี้ทำสตางค์หล่นไว้เพราะว่ามันเงินเจอตรงเบาะหลังถูกไหมแต่ว่าตัวเขาอ่ะนั่งอยู่เบาะหน้าฉันก็คืออาจจะไปไม่ได้ไม่รู้ล่ะอาจจะทิ้งเงินไว้ตรงเนี้ยแล้วบังเอิญคือผมว่าที่มันขนลุกคือไอ้เงินที่เก็บได้เนี่ยมันคือเงินที่มันตรงกับมิเตอร์ใช่ครับอันนี้มันตื่นเต้นมันขนลุกตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือการที่คุณเจอมาจริงๆเหรอเจอจริงๆครับพี่เจอจริงๆเลยเจอกับตัวเลยที่วันนี้ผมโทรไปเล่าอ่ะก็โทรไปหาพี่เก่งหรือใครก็ไม่รู้ที่แบบนั้นคือโทรไปเนี่ยพี่เก่งจะบอกว่าสัญญาณไม่ดีเลยขอใหม่อีกทีได้ไหมครับผมก็วางสายโทรไปอีกสัญญาณไม่ดีเลยครับผมก็บอกโอเคพี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมก็เลยโทรไปหาแฟนที่บ้านแฟนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ออกรถพ่อออกไปปุ๊บ
อยู่โรงพักอีกปะเนี่ยผมบอกเปล่าจะโทรไปเล่าให้เดอะช็อคฟังพอดีฟังอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกสัญญาณเป็นยังไงมั่งปกติดีไม่มีปัญหาเลยอย่างงี้ครับโทร3รอบสัญญาณไม่ดีกับรถคันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่มันตื่นเต้นมันน่ากลัวมันอดเค้ามันมีปนขำอ่ะคือผมขำจากวิธีการเล่าของคุณบ๊อบเข้าใจป่ะคือบ๊อบเป็นคนที่เล่าแบบเรื่องสนุกมากอ่ะมันดูเหมือนอารมณ์เหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะมันมีเอ้ยมันมีมึงมันมีกูมันมีความรู้สึกอ่ะผมรู้สึกได้อย่างนั้นนะผมฟังไปผมก็ตื่นเต้นไปผมก็อดขำไม่ได้นะกับพฤติกรรมของคุณอ่ะเออคราวนี้ผมถามนิดนึงบ๊อบครับไอ้ตอนความรู้สึกแรกพอรู้ว่าพี่คนนั้นที่เรารับเข้ามาส่งที่สน.ไม่ใช่คนละตำรวจเอามาหลักฐานให้ดูละปัง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 เนี่ยดูเนี่ยหลักฐานตอนนั้นพอรู้ว่าแน่ๆล่ะว่าไม่ใช่คนแล้วที่รับมาเนี่ยความรู้สึกเลยนะตอนรู้สึกยังไงคือไอ้ตอนที่พี่คุณตำรวจเขาเอาแฟ้มมาเปิดหน้าแรกอ่ะผมไม่ตกใจผมคิดว่าเขาต้องเป็นคนโดนคดีแน่คือว่ามันถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเป็นคนดีคงไม่มีแฟ้มอยู่ที่โรงพักถูกไหมครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้รูปลักษณะสันฐานโอเคหน้าตาใช่ทุกอย่างเป๊ะเขาไม่ใช่คนดีแน่ผมคิดอย่างนั้นพอเปิดมาหน้าสองปุ๊บมีแขนแล้วมีรถหักพังคือแล้วรถนี่เกี่ยวอะไรอ่ะพอเปิดมาปุ๊บเป็นรูปพี่เขาเสียชีวิตนี่นั่นแล้วผมรู้สึกว่าพอรู้ว่าเป็นพี่เขาที่เสียชีวิตกับรถคันนี้คือผมเข้าใจเลยนะครับว่าคนที่แบบว่าโอ้พี่บอกไม่ถูกอ่ะถามว่ากลัวไหมมันไม่ใช่กลัวครับแต่คือมันช็อกครับครับใจแบบมันหายแวบครับครับมันรู้สึกแบบขนนี่ลุกแบบปุ๊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 บทุกอนุขุมขนว่ามีรูขนอยู่ตรงไหนอ่ะคือแบบรู้เลยว่ามีกี่เม็ดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมชอบเขาตัวนี้แหละนะครับบ๊อบทั้งนั้นถามต่ออีกนิดนึงนะฮะถามมาว่าตกลงแล้วพี่เขาไปเสียชีวิตที่ไหนรถเขาไปคว่ำที่ไหนไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนอ่ะและตรงจุดที่เรารับเขามาเอออยากรู้ตรงนี้ด้วยคือตรงนั้นเลยครับตรงไหนสามแยกที่ผมรับเขาแหละเอาเขารถคว่ำตรงนั้นหรอครับมันยังไงอ่ะคือเหมือนว่าเขามาเร็วคือเขาออกจากหมู่บ้านของพี่คนที่ผมไปส่งสองคนนั่นแหละที่ไปส่งเขาได้พันหนึ่งนะครับครับก็คือเขาคงเหมือนมาเร็วอะครับและรถเขาเหมือนเป็นรถซิ่งแล้วก็เหมือนว่าเขามาเร็วแล้วเขาหักปุ๊บแล้วรถคว่ำไปเลยครับครับประมาณนั้นที่คุณตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะคือแบบมันมาเร็วแล้วมันก็หักพวงมาลัยมันกะดิฟแล้วมั้งอะไรเงี้ยครับคุณตำรวจเขาจะพูดประมาณนี้แล้วรถก็พลิกคว่ำไปเลยตรงนั้นตรงจุดที่เรารับเข้ามาใช่ใช่ครับตรงจุดนั้นแหละแล้วเขามาคนเดียวมาคนเดียวครับแล้วมารถคว่ำตรงนั้นใช่ครับเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตยีนใช่ครับพับแขนตัดผมสกินเฮดแต่ก็ไม่เหมือนว่าก็ประมาณเบอร์4เบอร์3 อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับเฮ้ยคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องผีได้ทำให้ผมตื่นเต้นสนุกขนลุกผมขำคุณรู้ป่ะผมถามว่าผมกลัวไหมผมไม่มันไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าผมกลัวนะพี่แต่คือผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับผมจริงเหรออะไรเงี้ยครับเหมือนเมื่อกี้ผมตกใจที่สุดคือตอนมันหักมุมไงตอนที่อุ้มมันหยิบเงินมาให้105บาทอ่ะผมไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรวะยังไงวะแล้วพอคุณเฉลยว่าไอ้มิเตอร์ที่คุณจอดรอเขา80กว่าบาทแล้วนั่งรอไปเรื่อยมิเตอร์ขึ้นอ่ะมัน105ผมรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้คุณต้องเจอจริงๆอ่ะคือคุณลำดับเรื่องมามันไม่มีการมันไม่มีการเซตเลยนึกออกป่ะคุณเล่าตามสเต็ปของมันเลยตามที่คุณเจอมาจริงๆอ่ะก็คุณนั่งรออยู่80กว่าบาทมันก็ขึ้นมาเป็น105บาทแล้วมันก็เป็นเงินที่105บาทเจอในรถที่อุ้มหยิบมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันบังเอิญมากอ่ะเออนะครับถามจริงเอาเลขรถไปแทงหวยป่ะอ๋อไม่เคยถูกครับร้อยเดียวรถได้คันหนึ่งแล้วอะครับร้อยห้าก็ไม่ถูกเลขทะเบียนไม่ถูกครับเลขทะเบียนรถเราก็ไม่ถูกไม่ถูกครับเลขทะเบียนรถกระบะเขาอะอันรถกระบะเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับไม่ได้ดูถึงนั้นเลยแต่ที่ผมรู้สึกตัวผมลืมเล่าตรงนี้ครับคือพอแฟนผมไปรับเนี่ยผมขี่มาหน่อยนึงปุ๊บผมเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บเส้นบางนาตากอยู่หน้าผมเลยอ้าวผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปตรงนั้นได้ยังไงนะเอาเหรอเพราะว่าผมไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถนนเส้นนั้นคือเส้นอะไรแต่คือแบบเป็นถนนที่แบบว่าถนนสวนเลนครับครับแล้วก็มีโรงพักแค่นั้นแหละแล้วก็ออกมาอ้อมบางนาตากอยู่นี่ครับเออเส้นนั้นนะผมคุ้นเพราะว่าผมไม่เด็กปากน้ำเก่าแล้วผมเคยไปเตะบอลแถวสำโรงแถวเทพรักษ์ผมก็เลยนึกพอออกว่าเออเส้นนั้นเนี่ยดึกๆก็น่ากลัวนะตอนสมัยผมนะตอนที่ผมไปเที่ยวเล่นอยู่บ้านเพื่อนที่เทพรักษ์สำโรงแถวหมู่บ้านที่พะวันอ่ะผ
ผมจะไปเตะบอลแถวนั้นแล้วบางทีก็เลยไปพระประแดงบ้างแล้วแต่ว่าผมมาตัวผมอยู่ปากน้ำก่อนถึงศาลากลางแล้วก็ผมจะมีเพื่อนอยู่ท้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะนึกถึงเส้นเนี้ยแถวนี้ออกไออิมพีเรียลสำโรงก็ดีเนี่ยเลี้ยวขวาไปพระประแดงเลี้ยวซ้ายไปเทพรักษ์ตรงไปปากน้ำผมจะนึกภาพออกไงแล้วเส้นนั้นมันน่ากลัวเหมือนกันดึกๆจริงๆตอนสมัยนู้นนะนะครับโอ้สนุกตื่นเต้นมากขอบคุณมากคุณบ๊อบนะเรื่องส่งหนึ่งที่นะไอ้นึกว่าขาไปเฮ้ยไม่ใช่ขาไปขากลับเว้ยเฮ้ยขาไปได้พันขากลับได้มา105ได้ผีด้วยใช่โอเคแต่ไอ้105บาทเนี่ยผมก็เอาไปทำบุญให้เขานะแต่ผมไม่ได้ถวายสังฆทานดีละคือก็ไปกับครอบครัวนี่แหละครับพอเขาบอกเอาเงิน105บาทอ่ะของเขาอ่ะเอาไว้ไหมเขาบอกยังอยู่เนี่ยแหละพ่อครับเขาบอกเอาไปทำบุญให้เขาไม่ต้องไปซื้อสังฆทานไม่ต้องอะไรหรอกเอาไปใส่ตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดอ่ะเผื่อจะซื้อน้ำให้เขาจิตใจดีแล้วก็เผื่อซื้อไฟให้เขาเจอแสงสว่างอะไรเครื่องคนพ่อเขาจะบอกอย่างเงี้ยผมก็เลยใส่ตู้บริจาคไว้105บาทคุณพ่อคุณนี่สอนคุณได้ดีมากเลยนะครับแกเป็นน่ารักแกเป็นข้าราชการครับแกเป็นครูเหรอฮะครับขอให้คุณเจอผู้โดยสารดีๆนะแล้วก็ขอให้คุณพ่อมีรายได้จากการขับแท็กซี่คุณก็เหมือนกันนะขอให้มีความสุขกับชีวิตนะนะครับขอบพระคุณมากบ๊อบครับผมขอบคุณมากครับพี่ป๋องขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีความสุขผมคุ้มค่ามากในการมาจัดเดอะช็อคในค่ำคืนนี้ว่าฟังกับเดอะช็อคสโมสรนะฮะสัปดาห์นี้ผมมาจัดรายการนี่วันที่3นะผมมาจัดในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็วันนี้อยากมาจัดมากจริงวันนี้เขามีปาร์ตี้กันด้วยนะเขาไปรวมกลุ่มกันว่าฟังนะฮะนำทีมโดยเชาพรากุ้งแล้วก็อีต้นหอมเนี่ยนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยนะเขาไปรวมตัวกันสังสรรค์กันจริงๆวันนี้ก็มีกลุ่มสังสรรค์กันเยอะฮะวันเสาร์ไงนะก็จะมีสังสรรค์ทานหมูกระทะกันที่ร้านในโอ๊ตโคกุญย่านะฮะเสร็จแล้วก็จะมีไปสังสรรค์กันต่อที่บ้านเชาซึ่งใกล้กับบ้านผมด้วยแล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะฮะเจ้าเก่งเล็กนั่นจะไปสังสรรค์เหมือนกันที่ร้านออนิกฮะ RCA แต่ผมอ่ะไม่เลือกสังสรรค์วันนี้ผมสุมยามมาจัดรายการก็เลยโทรหาไอ้เก่งโทรท่านผู้การเนี่ยเฮ้ยท่านผู้การเก่งวันนี้ไปจัดรายการกับพี่เปล่าไปครับพี่ไปครับพี่ผมก็เลยลากมันมาจัดรายการซึ่งถ้าวันนี้ตัดสินใจว่าจะไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้นะป่านนี้มันจะอยู่บ้านในเฉาละหรือไม่จะไปอยู่ RCA ละนะก็วันนี้ก็สนุกแล้วคุ้มค่ามากเพราะเรื่องที่ได้ฟังมาแต่เรื่องของคุณอู๊ดจนมาถึงเรื่องคุณบ๊อบอ่ะมันสนุกมากว่าฟังมันตื่นเต้นมันขำมันมีครบทุกอย่างเลยอ่ะนะฮะเอาไปดูข้อความกันหน่อยครับข้อความมาเป็นตับเลยฮะมีก็มาจากคุณภูตะบอกสุดยอดเลยป๊อบสนุกมากนะฮะคุณคิมกดไลค์ให้เลยฮะนะ คุณเน็กทีเอสบอกพี่ป๊อบเล่าได้เห็นภาพมากครับคุณหมิงวัดเมืองบอกผมไม่เคยฟังเรื่องผีที่ฮาขนาดนี้มาก่อนเลยฮะขำจริงๆครับนะคุณเพชรพระพิราบฮะส่งมาบอกพี่ป๋องฮะผมมีเรื่องสั้นๆจะเล่าครับพี่ผมโดนเมื่อกี้เลยหลอนมากๆเลยครับพี่นะคุณมามิสามะบอกผมเชื่อฮะเรื่องนี้นะคุณดำเซาเทิร์นฮะบอกว่าเล่าได้สุดยอดเลยฮะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยครับนะแล้วก็ข้อความในเรื่องคุณป๊อปต้องบันทึกเลยนะครับพี่ป๋องหลอนเลยฮะจากมิวถนนผีแท็กซี่ไทยแลนด์นะคุณหมาดำสายเขียวฮะน่ากลัวมากเรื่องนี้บังเอิญจริงๆนะคุณตีลำยองอยากได้อ่างเปาเป็นทอมดีๆสักคนค่ะจากคุณดีลำยองอย่างน้อยต้องยกสดนะแล้วก็2แล้วพี่2คนแรกนี่ใช่คนหรือเปล่าอีใช่คนสิฮะได้ตังค์มา1,000ด้วยนะครับคุณอนันต์ฮะบอกว่าเรื่องของคุณป๊อปเนี่ยสนุกจริงๆเล่าได้ดีสุดยอดเลยฮะนะคุณเจนคุงบอกว่าเล่าเห็นภาพขำด้วยพี่สุดๆเลยอ่ะนะครับข้อความนี้บอกฟังเรื่องนี้ขนลุกเลยพี่ป๋องกุ้งสุขสวัสดิ์14ชอบอ่ะนะครับคุณปานศักดิ์บอกว่าคุณแท็กซี่เล่นสักขนลูกหายง่วงเลยครับนะแล้วก็นามัสด้าหลอนมากๆครับเรื่องนี้พี่ป๋องยกให้100กะโหลกเลยฮะนะครับแล้วก็ข้อความจากคุณจิราวัตร666บอกว่าตำรวจแกล้งวางเงินไว้หรือเปล่าไม่น่ามั้งนะครับคุณโอ๊ตพระราม2หลอนมากเลยฮะเรื่องของพี่บ๊อบฟังแล้วนึกภาพตามขนลุกเลยฮะนะครับคุณปิ๊กก็หลอนฮะนะอาจารย์ซินแสก็หลอนหนักมากอาจารย์ต้องหยุดทำงานตั้งใจฟังเลยนะฮะแล้วก็คุณตีมีทราบเอาอีกละฝากถามเลขทะเบียนเหมือนเดิมฮะขอแค่ตัวเลขของคุณครับนะคุณก๊อฟก็ส่งมาบอกว่าเจอเรื่องนี้ขนลุกเลยฮะวิญญาณมาเอารถนะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาจากเจ้าชายแอนฟิลฟังมา5ปีละเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกอ่านข้อความผมด้วยนะฮะจากเจ้าชายแอนฟิลนะนี่ก็เป็นข้อความที่ส่งเข้ามาสลับกับข้อความอ่างเปาด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันโอ้ยไม่พักผมขอญาติลุยต่อเดี๋ยวเรารวบสปอร์ตแล้วกันเนาะนะฮะในช่วงของตี2กับตี2ครึ่งนะฮะเดี๋ยวรวบสปอร์ตกันละกันแต่ว่ามาฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องของคุณนิวนะฮะสวัสดีครับนิวฮะอยู่ในสายหรือเปล่า
ถ้าอยู่ส่งสัญญาณบอกพี่ป๋องหน่อยอ่ะคุณนี่ติดต่อไม่ได้ทั้งพี่พักก่อนนะทั้งขอพักก่อนแป๊บนึงแล้วนะเราไปกันที่สปอร์ตช่วงตีสองก่อนฮะแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะหนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันแล้วคืนนี้เนี่ยให้พี่เก่งเนี่ยเอาเรื่องจากเมลเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ว่าฟังได้ฟังด้วยในช่วงท้ายแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG หนึ่งในหลายอย่างก็คือตั้งถังเช่าตั้งถังเช่าหรือเจ้าของฉายาไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยถือเป็นของวิเศษทางเช่ามีราคาแพงมากและได้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่าสูงมากดุจดั่งทองคำครับและทางเช่าที่ทาง OMG เลือกใช้และเซ็นสัญญาเหมาซื้อในระยะยาวเป็นทางเช่าเกรดพิเศษคุณภาพดีที่สุดจากทิเบตและภูฏานซึ่งหายากและมีจำนวนจำกัดในแต่ละปีสรรพคุณต่างทางเช่านอกจากจะช่วยเติมความมั่นใจให้ท่านชายสู้ได้ทุกสนามยังมีดีต่อสุขภาพด้านอื่นๆอีกด้วยเช่นเสริมสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียชนิดไม่ดีเสริมสมรรถภาพการทำงานของปอดฟื้นฟูอาการไตพร่องและช่วยบำรุงตับช่วยปรับสมดุลยินหยางในร่างกายทำให้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นกระตุ้นสมรรถภาพการทำงานของต่อมหมวกไตช่วยให้สมรรถภาพทางเพศท่านชายดีขึ้นสามารถช่วยบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยเฉพาะภูมิแพ้โรคเรื้อรังของหลอดลมหลอดลมอักเสบเรื้อรังถุงลมโป่งพองหอบหืดเนื่องจากโรคหลอดลมอย่างเด่นชัดลดอาการภูมิแพ้ได้อย่างชัดเจนทางเช่าสามารถป้องกันและซ่อมแซมการสึกหรอรวมทั้งเสริมสร้างเซลล์ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนี่เป็นแค่เพียงบางส่วนของประโยชน์จากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเห็นผลเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ที่มีถังเช่าคุณภาพดีเป็นส่วนผสมอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถาม Call Center 092-250-7222 ครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG 10ใช่ไหม9ไม่12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแสบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแพะ10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเลอะช็อกข้าวต้มผี
ย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย10ใช่ไหมเอ้าได้12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ตินหัวแปรงบางลง 40% เข้าลึกสะอาดกว่าซอกซอนขจัดพลักถึงซี่ในสุดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจคุณไว้วางใจให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลเอารถกูคืนมาเอารถกูคืนมาเดอชอคผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานอืมก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มหืมก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงวันยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย
101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวสุดนะฮะตอนนี้ 14:30 ครับว่าฟังฮะมาติดตามกันต่อในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของ The Shock เรา TFM 101นะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครับมี3รสชาติให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์ฟูลมูนโรเซ่ไวน์ฟูลมูนเรดแล้วก็ไวน์ฟูลมูนไวท์สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับขอบคุณด้วยกับไวน์ฟูลมูนนะครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องราวของคุณนิวฮะแล้วก็น่าจะปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องราวของน้องเก่งจากเมลที่ก็ฟังส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.comเรานั่นเองเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เก่งจะไปหยิบไปจับเอาเมลฉบับไหนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ไปที่สายคุณนิวก่อนนะคุณนิวสวัสดีครับครับพี่ต่องสวัสดีครับนะฮะคุณนิวฮะคุณนิวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย31ปีครับ31ปีนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่รีสอร์ทหนึ่งที่นครราชสีมาโคราชครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองครับครับผมช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับผมที่บอกเขามาทวงคืนเนี่ยนะฮะครับผมเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงนิวก็เป็นประจำทุกปีครับคือผมก็จะมีเวลาว่างช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ประมาณ1เดือนเต็มๆครับสองคนกับแฟนก็จะทัวร์ไหว้ทำบุญไหว้พระอะไรเงี้ยทางอีสานนะครับครับก็จะไปเริ่มต้นกันที่ปราสาทเขาพนมรุ้งครับแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆไปนครพนมแล้วก็ไปหนองคายพอหนองอุดรหนองคายแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทร์3วันหลังจากนั้นก็คือกลับมาหนองคายค้างที่หนองคายอีก3คืนก็จะกลับละก็คือคิดกันว่าเรายังไม่ได้ไปปราสาทหินพี่มายเลยก็เลยตีรถกลับมาทางขอนแก่นครับก็เลยมาค้างก็มามืดละก็มาค้างกันที่ในรีสอร์ทที่ตัวเมืองพี่มายครับ1คืนซึ่งรีสอร์ทเนี้ยปีที่แล้วผมก็เคยไปค้างกันแต่ไปเป็นหมู่คณะในญาติครอบครัวครับก็ไปค้างกันแต่ซึ่งไม่ได้ค้างห้องเดิมรีสอร์ทเนี้ยก็จะเป็นโลเคชันก็จะเป็นแบบประมาณ10หลังครับก็จะมีบ้านไม้และบ้านปูนครับคือซึ่งลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบครับวันนั้นก็เข้าไปเลือกผมก็เลือกบ้านไม้กับบ้านปูนผมก็ช่างใจซึ่งโลเคชันเนี้ยก็น่ากลัวก็คือวังเวงและอากาศก็หนาวเย็นด้วยครับบรรยากาศหน้าหนาวเลยช่วงนั้นครับครับแล้วก็ผมก็เลือกห้องหนึ่งห้องเบอร์8เบอร์8ครับก็คุยกันดูทีวีดูละครช่อง3ครับเสร็จแล้วก็ออกไปหาอะไรทานกันแล้วก็กลับมาอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปที่ปราสาทหินพี่มายครับก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ผมก็ออกมาดูบุหรี่ออกมาดูบุหรี่1ตัวสักพักหนึ่งครับลมมันก็เย็นเย็นมากครับแล้วหมามันก็เริ่มหอนหอนผมก็ไม่เอะใจมันก็ปกติของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดอะไรนะครับทีนี้อีกสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงระฆังเป้งเป้งเป้งผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เดินเข้าห้องผมก็บอกม้าผมก็เลยคุยกับแฟนว่าม้าม้าเนี่ยหมามันหอนแล้วก็ได้ยินเสียงระฆังมาได้ยินไหมเขาก็บอกไม่ได้ยินนะแล้วผมก็โอเคไม่มีอะไรครับก็คือนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปกัน
ทีนี้เหตุเรื่องเนี้ยก็หลับแฟนมาเล่าให้ฟังตอนเช้าครับครับผมหลับอยู่แล้วแฟนก็นอนซบบ่านอนไปประมาณตีสองกว่าหรือตีสามเนี่ยครับแฟนก็สังเกตเห็นเหมือนมีเงาดำๆครับเงาดำๆแล้วก็มองอยู่ปลายเท้ามายืนปลายเท้ามองในลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำคล้ายๆไทยทรงดำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมยาวมากครับแล้วก็มายืนอยู่ปลายเท้าแฟนผมก็ลุกขึ้นนั่งมองก็ถามว่าใครแล้วเขาก็มานอนข้างตัวผมล้มตัวลงมาทับตัวผมเลยผมก็หลับอยู่ซึ่งไม่รู้ตัวแล้วเขาก็คุยกันคือแฟนกับคนผู้หญิงคนนี้เขาก็คุยกันผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกแฟนผมว่าเนี่ยสามีเขาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติเนี้ยเขาจะมาเอาคืนจะมานอนด้วยแล้วจะมาเอาคืนแฟนบอกอ้าวจะมาเอาคืนได้ยังไงในเมื่อชาติเนี้ยเขาเป็นของฉันสามีฉันไปเลยอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่แล้วถ้าตายไปแล้วก็คือจบ อะไรเงี้ยเขาก็สู้กันเขาก็ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เลยตบไปที่ปากแฟนผมครับ อย่างแรงแล้วทีนี้แฟนผมก็ไม่ได้นอนเลยแล้วตัวผมเองก็รู้สึกหลับแต่ว่าเหมือนฟึดฟัดเหมือนมีคนมาเบียดมีคนมาเบียดมีคนมาใกล้ตัวมากอะไรเงี้ยครับนอกจากแฟนแล้วเขาก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็นอนทับตรงบ่าผมแล้วก็นอนมองหน้าจ้องตากับแฟนผมยันตีห้าโอ้ครับครับแล้วซึ่งตัวผมอ่ะก็จะเป็นคนชอบฟังบางทีก็จะฟังเดอะช็อคบ้างแล้วก็ฟังหลวงปู่ฤาษีมึงดำบ้างก่อนนอนแล้วก็เปิดไปยันเช้าจนกว่าแล้ววันนั้นอ่ะผมเปิดหลวงปู่ฤาษีมึงดำแล้วก็ฟังท่านสอนแล้วก็จนท่านทำวัดเช้าแล้วแฟนผมก็ถึงหลับได้พอตื่นขึ้นมาแฟนผมก็เล่าให้ผมฟังว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็บอกมาคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยดูดิปากเนี่ยยังบวมอยู่เลยเนี่ยฮะเออใช่คือปากบวมจริงอ่ะฮะใช่ครับที่ว่าโทษนะคือผีตบเนี่ยนะคือพอมาดูจริงๆมันมีรอยจริงๆอ่ะฮะครับตอนเช้าผมก็บอกบวมจริงๆด้วยผมก็นั่งคุยกันอยู่หน้าห้องก็จะมีโต๊ะทานกาแฟกันแล้วผมก็ยังบอกว่าเนี่ยเฮ้ยหรือเขาจะมาให้หวยเพราะว่าแฟนก็ชอบเล่นหวยครับแล้วก็หรือเขาจะมาให้หวยซึ่งเบอร์ห้องอ่ะเป็นเบอร์8ซึ่งตัวเลข8อ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆ00ผมก็เลยบอกเนี่ยหวยมันจะมี00แน่หรือก็ว่า800อะไรเงี้ยซึ่งมันออกไปแล้วถูกป่ะครับงวดตามทีหลังมาครับก็หลังจากนั้นก็ผมก็ยังไม่ได้เชื่อแต่ก็ปากแฟนผมก็บวมจริงๆครับครับหลังจากนั้นก็กลับไปไหว้พระตามภาษาที่แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพครับครับผมจากนั้นนะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จบแค่นี้ครับล่ะฮะทั้งนั้นถ้าบอกจบแค่นี้ผมถามต่อเลยนะครับ ครับสิ่งที่นิวบอกพี่นั่นหมายความว่าแสดงว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องมีสายสัมพันธ์กับเราในชาติปางก่อนแบบนั้นป่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือดินแดนตรงที่ปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วไงครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ทีนี้ก็คือเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อาจจะเป็นของเหมือนโบราณแต่เก่าก่อนมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับปกติ2คนทั้งคู่เนี่ยนะแฟนกันเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันแบบนี้บ่อยไหมแล้วก็ไปพักตามโรงแรมแบบเนี้ยบ่อยไหมฮะบ่อยครับตอนนี้ก็อยู่ที่นครราชสีมาเพราะว่ามาทำธุระแล้วก็แต่ไม่ได้นอนรีสอร์ทแล้วก็คือจะมานอนโรงแรมแสดงว่าถ้าเป็นคนแบบว่าไปพักค้างอ้างแรมตามโรงแรมบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเป็นคนไม่กลัวผีผมกลัวครับอ๋อตัวของนิวกลัวแฟนนะฮะครับ
ครับแฟนไม่กลัวแฟนไม่กลัวแต่เรากลัวแสดงว่าถ้าเรานอนคนเดียวเนี่ยอาจจะนอนไม่ได้นอนได้ครับแต่คือไม่ขอเห็นแล้วก็คือไม่ขอเห็นไม่ขอสัมผัสไม่ขออะไรเลยแล้วก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือไม่เคยเจอด้วยตัวเองไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองแต่ชอบฟังพี่ป๋องทุกเป็นแฟนรายการมานานมากแล้วครับโอ้ขอบคุณมากฮะ มีโอกาสได้คุยกับแฟนไหมครับว่าได้เล่าให้ฟังหรือคุยกันไหมว่าเฮ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่นิวเล่ามามันเป็นอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครความเห็นของแฟนมีมุมมองยังไงอะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือจบกันไปเพราะว่าผมก็กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อไงครับคือแบบว่าคือหรือว่าแฟนจะหวงผมหรืออะไรคือแบบจะอะไรแต่ว่าคือปากเนี่ยบวมจริงๆคือที่พิสูจน์ได้ก็คือปากเนี่ยบวมจริงๆแต่เรื่องเห็นผีตรงนั้นอ่ะคือเห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะผมไม่ได้เห็นด้วยแต่มีอาการก็คือผมนอนกระสับกระส่ายไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็ละเมอไล่เฮ้ยเนี่ยครับไล่ตลอดทั้งคืนยันเช้าครับครับแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าสิ่งที่เราเจอในมุมของเรานะนิวนะนิวคิดว่าเป็นอะไรในมุมของผมครับก็คิดว่าเป็นแค่วิญญาณที่เสียชีวิตตรงนี้แล้วก็มาหาเราในคืนนั้นหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเราจริงๆคิดแบบนี้ป่ะหรือไม่ได้คิดไม่ได้อะไรผมไม่คิดครับแล้วก็คือก็ลืมไปแล้วพอดีว่าครั้งเนี้ยผมกลับมานอนที่โคราชอีกผมก็เลยเอ๊ะนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นได้ผมก็เลยเอ๊ะลองโทรมาเล่าให้พี่ป๋องฟังดีกว่าไหมแล้วพอเมื่อกี้ในโรงแรมเมื่อกี้ก่อนที่จะตัดสินใจคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวโทรมาเล่าให้พี่ป๋องฟังให้แฟนรายการฟังเสียงข้างห้องนะครับมันก็ดังตุ้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 งสองทีผมก็บอกเอ๊ะหรือเขาจะไม่ให้เล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจนตัดสินใจที่จะมาเล่าให้ฟังครับนะฮะจากเหตุการณ์ตอนนู้นที่เจอจากนั้นเนี่ยกลับมาทำบุญให้เขาไหมครับอ๋อทำบุญอยู่เรื่อยๆครับเราเป็นคนทำบุญอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าครั้งนี้ที่เจอมาก็อาจจะอุทิศกุศลแล้วก็โฟกัสไปที่เขาเป็นหลักอ๋อครับแต่ทำบุญเรียบร้อยทุกอย่างนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้กลับมารบกวนเราอีกก็แค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งเดียวเลยครับครับผมเอาละนั่นเป็นเหตุการณ์สั้นๆนะจากน้องนิวนะที่ว่ามาทวงคืนนะเกิดขึ้นที่รีสอร์ทนึงที่โคราชนะครับขอบคุณมากน้องนิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปผมปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องของน้องเก่งก็แล้วกันที่หยิบจับเอาจากเมลที่ว่าฟังทางบ้านที่ส่งมาที่ shockfm@hotmail.com ครับอย่างที่บอกว่าถ้าคนไหนสะดวกนะก็โทรมาเล่ากันสดๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็ส่งมาเป็นเมลก็ได้ฮะมาเป็นจดหมายไฟฟ้าก็ได้ส่งมาที่ shockfm@hotmail.com ของเราเองเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามฟังเรื่องราวของน้องเก่งนะฮะผมฝากว่าฟังฮะในส่วนของเครื่องดื่มจับใจครับในช่วงเวลาที่เรารู้สึกร้อนนะฮะเราต้องการจะดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยดับร้อนในร่างกายอย่างเช่นน้ำจับเลี้ยงซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันการหาซื้อน้ำจับเลี้ยงแท้ๆเนี่ยกลับยากยิ่งขึ้นเนื่องจากความยุ่งยากในขั้นตอนการต้มแล้วก็การหาสมุนไพรให้ครบทั้ง10ชนิดเองเนี่ยนะครับใหม่ฮะจับใจน้ำจับเลี้ยงแท้ที่ต้มจริงจากสมุนไพรลิตรเย็น10ชนิดให้คุณได้ดื่มน้ำจับเลี้ยงแท้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับแล้วก็คุ้มค่ากว่าเพราะว่าราคาเพียง10บาทเท่านั้นเย็นจับกายสบายจับใจกับน้ำจับเลี้ยงแท้จับใจต้มจริงอร่อยจากสมุนไพรแท้10ชนิดนี่แน่นะฮะฝากด้วยกับเครื่องดื่มจับใจนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปดูข้อความกันหน่อยฮะที่ว่าฟังส่งเข้ามานะฮะทาง SMS ของเราเนี่ยนะครับที่4689101เนี่ยนะครับส่งมาจากพ่อน้องทิกเกอร์บอกพี่ป๋องผมเป็นแฟนรายการมาร่วม20ปีขอเสื้อเดอะช็อคเป็นอ่างเผาเลยครับนะฮะแล้วก็เรียกร้องอิสรภาพบอกผีตบปากตบก็5ปากก็8ซื้อ5 8ชัวร์เลยจากเรียกร้องอิสรภาพนะครับส่งรอบ2ครับพี่ป๋องวันนี้ได้ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มาได้เลข1331ดีไหมขึ้นต้นด้วย13มันจะไม่ดีหรือเปล่านี่แล้วแต่ความเชื่อแต่ถ้าเป็นถามผมอ่ะส่วนตัวผมชอบเลข13อยู่แล้วผมก็คงจะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองกันละกันครับคุณวิชัยฮะตุ๊ดจีนปีนี้ขอคุณป๋องและดีเจทุกคนของ The Shock ร่ำรวยและก็ร่ำรวยตลอดไปนะฮะขอบพระคุณครับนะครับแล้วก็คุณวิชัยย้ำมาอีกรอบนึงบอกเปิดอ่างเปาแล้วอยากเห็นใบมอบสิทธิ์ร้าน The Shock ข้าวต้มผีให้ผมเป็นเจ้าของครับวงเล็บล้อเล่นนะครับคุณป๋องนะฮะแล้วก็คุณต้อง RSC ฮะบอกว่าต่างถังเช่านี่เดือนเท่าไหร่ครับ
แล้วถ้าเป็นถังซื้อล่ะฮะแพงไหมครับว้ายนะครับส่วนข้อความนี้ก็คุณอู๋กับพึ่งฮะเปิดซองอั่งเปามาขอให้เจอเลอทักรักเธอนะครับผมชอบพี่ป๋องมากๆขอบพระคุณครับส่วนคุณชายแดนก็ส่งมาปลูกป่าชายแดนถูกต้องนะฮะแล้วก็คุณสอนชัยส่งมาสมัครสมาชิกด้วยนะครับส่วนข้อความนี้ก็สวัสดีพี่ป๋องเพื่อนคนที่ผมเคยโทรไปเล่าตอนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับจำได้ไหมจากอาจารย์อู๋นะครับส่วนคุณเบียร์หนองมนฮะเบียร์หนองบอนครับส่งมาบอกว่าหนูเป็นสมาชิกหรือยังฮะเรียบร้อยครับส่วนคุณไอหมูอ้วนถามว่าผมเป็นสมาชิกหรือยังฮะจากคุณไอหมูอ้วนก็เรียบร้อยนะครับคุณวิชัยก็บอกว่าทั้งขำและน่ากลัวเลยครับคุณป๋องส่วนคู่สร้างมหานครครับส่งมาบอกว่าคู่สร้างมหานครนะพี่ป๋องเรื่องของคุณบ๊อบเนี่ยสุดของสุดยอดที่พี่ป๋องรู้สึกเหมือนผมเป๊ะเลยอ่านออกอากาศด้วยนะครับพี่นั่นก็เป็นข้อความบางส่วนที่เข้ามาที่ SMS ของเราครับ4689101นั่นเองครับเอาละน้องเก่งครับผมลุยกันหน่อยกับเรื่องสุดท้ายในคืนนี้ทิ้งท้ายกันกับเดี๋ยวช็อคสโมสรครับครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเมลที่เขาส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.com ของเรานี่แหละครับผมนะเมลนี้เนี่ยคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เนี่ยเป็นคนพบเจอมาเขาเลยให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าจากรุ่นพี่นะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานพอสมควรครับรุ่นพี่เขาเนี่ยชื่อพี่โอนะฮะพี่โอเนี่ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพี่โอเขามีแฟนนะแล้วก็วันนึงเนี่ยเผื่อกับว่าแฟนพี่โอเนี่ยเจ็บท้องจะคลอดนะฮะแล้วก็พี่โอเนี่ยทำงานอยู่ก็เลยตามไปทีหลังนะต้องบอกว่าไปคลอดที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานี่นะครับผมนะเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยห้องคลอดเนี่ยจะอยู่ประมาณชั้น4หรือชั้น5นะพี่โอเนี่ยก็จะไปกับเพื่อน2คนด้วยความที่มันดึกอ่ะพี่ป๋องประมาณสัก2:00 อะไรเงี้ยซึ่งว่าพอมันดึกๆเงี้ยไอการที่เข้าออกโรงพยาบาลคนเดียวเนี่ยมันก็กลัวฮะก็เลยชวนเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยด้วยความที่พอไปที่โรงพยาบาลเนี้ยไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ก็ถามพยาบาลถามคนนั้นคนนี้ว่าเดี๋ยวไปที่ห้องคลอดเนี้ยจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะเขาก็บอกทางว่าเดี๋ยวกดลิฟต์ตัวนี้ขึ้นไปนะไปที่ชั้นนี้แล้วเดินไปทางมุมนี้นะห้องคลอดอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปกับเพื่อนด้วยความไปเสร็จเพื่อนเนี้ยก็ด้วยความชอบบิ้วอ่ะชอบบิ้วโอ้เคยดูหนังนะเวลาขึ้นลิฟต์เนี้ยสังเกตไหมหนังผีถ้ามันเจอในโรงพยาบาลเนี่ยคือลิฟต์ทีไรเนี่ยมันจะต้องมีคนเนี่ยเข้าลิฟต์มาพร้อมกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยเคยสังเกตไหมว่าเออก็จริงว่ะแล้วก็นึกบอกขึ้นว่าแล้วมันจะพูดทำไมเนี่ยแล้วดึกเดินๆไปเนี่ยถ้ามันเกิดเข้าไปแล้วมันเจอจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไงอ่ะพี่โอก็เข้าไปก็เอ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่พูดเล่นก็เปิดลิฟต์เข้าไปก่อนที่เปิดลิฟต์นะครับกำลังจะปิดลิฟต์เนี่ยฟึบพอกำลังจะปิดลิฟต์เนี่ยลิฟต์มันก็มีคนเปิดมาปึ๊บแล้วก็เป็นคนไข้เดินเข้ามาใส่ก็มีเหมือนกับมีข้อมือที่เขียนชื่อมีอะไรเงี้ยพี่สองคนก็หันมามองหน้ากันแล้วก็ถอยหลังไปติดกำแพงลิฟต์อะแล้วก็บอกพูดเหมือนกับอารมณ์ประมาณสุขีว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พูดกันอยู่แล้วเหมือนกับคนไข้เนี่ยเขาได้ยินเขาก็เลยหันมาเขาก็ปิดลิฟต์แล้วก็กดพี่ไปชั้นไหนครับบอกว่าจะไปชั้นนี้อะไรเงี้ยอ๋อโอเคพี่ไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ใช่ผีผมไม่ใช่ผีพี่ไม่ต้องกลัวผมรู้ดึกๆตื่นๆเงี้ยเขาก็เลยอารมณ์ถามแล้วพี่ดึกๆตื่นๆเงี้ยลงมาทำไมอ่ะอยู่โรงพยาบาลทำไมพี่ไม่นอนที่ห้องหิวข้าวก็เลยลงมาหาอะไรกินไม่มีอะไรหรอกที่เนี้ยพี่ผมบอกพี่ได้เลยไม่ต้องกลัวผีที่เนี้ยถ้าเข้าลิฟต์นะสังเกตเลยเขาไม่มีข้อมือหรอกข้อมือเขาไม่มีหรอกที่เนี้ยเขาบอกไม่มีทำไมไม่มีอ่ะบอกโอ้พี่ดูหนังมากไปถ้าพี่อยากรู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยผมบอกพี่อย่างนึงพี่ให้ดูที่นิ้วบอกดูที่นิ้วทำไมเอาผมไม่รู้อ่ะพี่ดูที่นิ้วแล้วกันแล้วก็ไปพี่โอก็ขึ้นไปห้องคลอดครับขึ้นไปห้องคลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยคอลูกคลอดออกมาก็บอกเฮ้ยได้ห้องลูกคลอดแล้วเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมอย่างตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอตอนเช้าเพราะงั้นเดี๋ยวลงไปทำธุระก่อนไปจัดแจงเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องห้องก่อนเพราะลงมาที่เนี่ยห้องพิเศษมันหาค่อนข้างยากก็เลยต้องไปลงไปติดต่อธุระข้างล่างก็ลงมาข้างล่างเสร็จก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยมาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ได้ดูมีความน่ากลัวน่ากลัวนะบอกก็ใช่ไงก็คิดมากดูหนังมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าลิฟต์มาระหว่างที่เปิดลิฟต์มาเนี่ยฟึบตัวเองอยู่ชั้นเนี้ยลิฟต์มันลงไปข้างบนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงลิฟต์ก็มาเปิดที่ชั้นเสร็จก็เข้าไปก็มีคนไข้อยู่ข้างในคนหนึ่งก็บอกเอ๊ะ
คนไข้ก็ดูในการเอ้ยประมาณเกือบตีห้าแล้วเขาอาจจะลงไปหาอะไรกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรเงี้ยมันจะรอข้าวรออะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะหิวก็ลงไปหาอะไรกินก่อนก็เข้าในลิฟต์มาก็คุยกันเรื่องเฮ้ยลูกจะตั้งชื่อเรื่องอะไรลูกว่ายังไงเฮ้ยจะต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปโทรหาหมออะไรเงี้ยก็ลงมาเสร็จก็คุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ลิฟต์มันลงมาถึงข้างล่างที่บอกอารมณ์ประมาณว่าพอลิฟต์มันจะกำลังลงมาถึงล่างเนี่ยคนไข้คนเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็กดเหมือนอารมณ์ประมาณกดลิฟต์อะปุ๊บ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 เพื่อให้ลิฟต์เปิดอะเขาก็นึกใจจะรีบเปิดกดทำไมเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวลิฟต์มันก็เปิดแล้วมันก็ถึงชั้นข้างล่างแล้วเนี่ยเสร็จก็พอลิฟต์เปิดปุ๊บก็คนไข้ก็เดินออกไปเขาสองคนก็กำลังจะเดินออกแล้วเหมือนลิฟต์มันจะปิดอ่ะเขาก็เลยกดเพื่อให้ลิฟต์มันเปิดอีกทีนึงพอกดให้ลิฟต์มันเปิดอีกทีนึงพี่ป๋องลิฟต์อ่ะเราเห็นแล้วปุ่มมันจะเป็นสแตนเลสปุ่มเป็นสแตนเลสใช่ไหมฮะก็เฮ้ยกดไปแล้วเสร็จก็มาเฮ้ยทำไมมือมันดำดำติดสีดำดำมาเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นผงอะไรดำดำทุกอย่างเขาก็เลยหันมาดูที่นิ้วแล้วก็หันไปมองหน้าเพื่อนเฮ้ยเองจำที่คนไข้นั้นพูดได้ไหมว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องดูข้อแขนหรอกให้ดูที่นิ้วแล้วทำไมต้องดูที่นิ้ววะแล้วเห็นไหมว่ามีคนไข้คนนี้ที่กดไปเนี่ยแล้วฉันไปกดต่อเนี่ยนิ้วเป็นสีดำว่ะเขาก็เลยเขาอาจจะไปโดนเปื้อนอะไรมาหรือเปล่าก็เลยเดินไปติดต่ออะไรเสร็จสรรเรียบร้อยเสร็จสรรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกเฮ้ยแต่แบบก็แปลกนะแล้วคนไข้ตีห้าเนี่ยเราลงมาเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกับก็มีคนมารอที่จะเข้าคิวเหมือนมีอะไรเงี้ยเขาเดินไปไหนไวจังเลยวะก็ถามเองจำได้ไหมวะโอ้โหใครจะจำไม่ได้โขกผมสีทองซะขนาดนี้ อะไรเงี้ยแล้วก็แหมดูท่าจะวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เสร็จปุ๊บอ่ะเรียบร้อยละออกไปสูบบุหรี่ข้างหลังนี่โรงพยาบาลมันสูบไม่ได้ก็ต้องออกไปสูบบริเวณด้านหลังเลยออกไปก็ยืนสูบบุหรี่กันอยู่ยืนสูบบุหรี่สักพักหนึ่งก็มีรถเข็นออกมาจากห้องนึงรถเข็นออกมาเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ว่าผ้าเนี่ยคลุมศพก็เดาว่าน่าจะเป็นห้องดับจิตก็ยืนดูเฮ้ยมาดูตรงห้องดับจิตไม่กลัววะโอ้ยเช้าขนาดนี้จะมีอะไรรถเข็นค่อยๆเข็นลงไปแล้วก็เหมือนก็มีรถเนี่ยรออยู่ไกลๆมีพระเดินนำมีอะไรเงี้ยระหว่างที่รถเนี่ยเข็นผ่านไปพี่ปองเพื่อนพี่โอสกิดพี่โอโอทำไมวะเห็นอะไรป่ะก็เห็นไงเห็นศพครับเห็นทรงเห็นสีผมไหมสีผมทำไมอ่ะเห็นป่ะผมสีทองเหมือนกับคนที่ลงลิฟต์มาด้วยกันเลยบอกโอ้ยคงไม่ใช่มั้งอาจจะบังเอิญเหมือนกันหรือเปล่าก็ใช่นะเขาว่าใช่อ่ะเขาว่าใช่อ่ะเองจำหน้าได้ไหมล่ะข้าจำได้ครับคล้ายครับคาแต่ข้าจำได้ว่าเจาะหูอะรูใหญ่มากเลยอะแล้วเหมือนกับอารมณ์พูดกันพี่ป๋องรถที่มันเข็นไปเนี่ยผ้าคลุมศพเหมือนมันมีลมพัดพี่ป๋องผ้ามันปลิวออกมาศพที่เห็นนอนอยู่อะเป็นคนคนนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาจำตรงตุ่ยหูได้ที่เป็นหูใหญ่ๆมีผมทรงนี้เลยสองคนนั้นตกใจบอกเฮ้ยใช่ว่ะที่เราเจอนี่ก็คือนี่สิคนคนนี้ที่บอกแล้วทำไมมือถึงดำๆ เขาก็เสร็จปุ๊บนั่นเขาก็เลยไปถามบอกอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็เวลาคนเสียชีวิตพิมพ์รอยนิ้วมือพิมพ์รอยนิ้วมือแล้วบางทีเนี่ยญาติก็อาจจะลืมล้างออกหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็เลยมาเฮ้ยไอ้ที่เราเจอเนี่ยใช่แล้วว่ะแปลกเว้ย พูดถึงนึกถึงเราดันไปกล้วยข้อมือที่มีชื่อมีได้สีแดงมีอะไรแต่อันนี้เนี่ยจริงว่ะรอยนิ้วมือที่มันอยู่ตรงที่พิมพ์ลายนิ้วมือสองคนนั้นพอเสร็จปุ๊บก็มาโอ้โหมาดูหน้าลูกมาหาเมียดันเจอผีหลอกซะอย่างนั้นนะนี่เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะที่เขาส่งมาจากเรื่องเล่าของรุ่นพี่ที่ไปเจอตอนที่ไปหาแฟนนะตอนคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับผมแล้วตกลงมันยังไงอ่ะพี่เก่งพี่เอ็มว่าฟังนะคือตอนนี้ผมแค่ฟังเรื่องน้องเก่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงแล้วเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยคุยเล่นๆนะจริงจริงก็ไม่รู้นะคือเราจากความรู้สึกเนี่ยจากที่เราเคยได้ยินมาก็คือถ้าคนเสียชีวิตหรือคนตายเนี่ยก็ต้องมีได้แด่ได้ใช่นึกออกมาเราฟังกันมาตั้งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีอ่ะตามความเชื่อนะไอ้ลักษณะของรอยนิ้วมือเนี่ยเราเพิ่งเคยมาได้ยินแบบเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าลงลิฟต์มาขึ้นลิฟต์ไปถ้าเห็นคนเดินเข้ามาในลิฟต์แล้วมีได้แดงแสดงว่าไอ้คนเนี้ยเป็นผีนั่นแหละตายแล้วอาจจะเป็นศพ
แต่เนี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับข้อมือไม่เกี่ยวกับได้ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เป็นลักษณะของรอยนิ้วมือซึ่งเป็นเรื่องจริงนะว่าฟังคือเวลาที่คนจะต้องไปสน.หรือว่าเวลาที่คนจะต้องมีคดีความเขาก็ต้องมีการพิมพ์รอยนิ้วมือผมเองก็เคยเจอเหมือนกันแล้วมันต้องพิมพ์รอยนิ้วมือทั้ง2มือแล้วก็นิ้วเนี่ยทั้ง10นิ้วคนเสียชีวิตเหมือนกันนะเขาก็ต้องพิมพ์รอยนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าไอ้รอยนิ้วมือเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้ถึงเรื่องว่าอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วตกลงแล้วรอยนิ้วมือด้วยไหมได้แดงด้วยปะอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี้ยไม่ต้องดูข้อมือให้ดูที่นิ้วเอาเฉพาะโรงพยาบาลนี้ใช่ผมก็เลยบอกโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอแต่ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปโรงพยาบาลนี้หรอกนะเพราะว่าจริงๆก็คงไม่ได้แวะเวียนไปแถวนั้นหรอกแต่ด้วยความที่ฟังเขาพูดแล้วก็เฮ้ยถ้าใครไปโรงพยาบาลนี้เนี่ยลองสังเกตดูดีกว่าไหมว่าเฮ้ยที่คนขึ้นลิฟต์มาด้วยตอนคืนเนี่ยลองขอดูมือเขาหน่อยไหมไม่แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันก็น่าจะมีกติกาเหมือนกันหมดดิคือจะดูได้แดงก็ดูได้แดงจะดูที่ป้ายชื่อก็ดูที่ป้ายชื่อจะดูที่รอยนิ้วมือพิมพ์รอยนิ้วมือเนี่ยนะก็น่าจะดูที่พิมพ์รอยนิ้วมือเหมือนกันหมดทุกที่ป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคำพูดที่คนไข้เนี่ยขึ้นมาเขาบอกทุกคนอ่ะเวลาขึ้นที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกทำไมต้องเวลาขึ้นลิฟต์แล้วเจอคนไข้เนี่ยพอเห็นมีข้อมือมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องตกใจเราคิดเขาก็เลยเหมือนอารมณ์ว่าทำให้มันแยกแยะชัดเจนกันเลยดีกว่าไหมว่าอันนี้คนนะครับอันนี้ไม่ใช่คนนะ อะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าทิ้งท้ายกันละกันครับนะสนุกก็ฟังอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าทุกเรื่องที่ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังประเด็นที่ทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้ครับเรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกดุลยานที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคืนนี้ถ้ายังไม่จุใจกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญน้องเก่งครับผมนะฮะลูกค้า True Move เนี่ยกดเข้าไปฟังต่อได้นะครับที่เครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญโคดไลน์ by True Move นะครับเรื่องราวที่อยู่ในระบบนะตอนนี้นะครับมากกว่า300เรื่องเข้าไปแล้วนะฮะก็ให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นผีคนไข้ห้องใกล้วัดนะครับอยู่ฟรี1ปีมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับนี่เป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นนะครับกับเครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะสำหรับลูกค้า True Move เท่านั้นครับนะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวข้อความกันหน่อยฮะคืนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยข้อความไหนตกหล่นไม่ได้อ่านอย่างไรไปขออภัยว่าฟังด้วยนะฮะไปเก็บตกสักนิดนึงฮะข้อความทาง SMS ของเราที่4689101มีส่งเข้ามาจากคุณเน่งสปบอกว่าเน่งสปเป็นสมาชิกหรือยังคะเรียบร้อยนะครับแล้วรถไฟจะไปโคราชพี่ป๋องขอเพลงห้องสุดท้ายด้วยอ่านให้ด้วยนะจ๊ะนะครับส่วนคุณข้อความนี้โคกไลน์ฮะสยองสยองขนหัวลุกกันไปครับอีอีพี่บีปฏิบัติบอกว่าส่งมาบอกโอเคเลยครับนะฮะแล้วก็ข้อความที่เข้ามาในข้อความช่วงล่าสุดเนี่ยนะส่งมาจากคุณวิชัยบอกลืมไปฮะขอให้แฟนรายการทุกคนเนี่ยร่ำรวยด้วยนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับครับแล้วก็คุณบอยฮาเล่พี่ป๋องขนลุกทุกเรื่องเลยแปลกจังพี่จัดรายการแทบทุกวันทำอะไรผิดหรือเปล่าคืออะไรอ่ะก็มาจัดรายการทุกวันเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าถึงมาทุกวันอะไรเงี้ยก็อาทิตย์นี้ผมมา3วันแล้วนะอ่าฮะใช่ปะช่วงกลางสัปดาห์มา2วันใช่แล้วก็สุดสัปดาห์นี้มาอีกวันนึงวันนี้ผมเลือกถูกมากที่มาจัดรายการนะจริงวันนี้มีมีติ้งนะหลายกลุ่มมากนะผมเลือกที่จะมาจัดรายการครับถ้าพูดแบบหวานๆเนี่ยผมอยากเจอแฟนรายการอยอมตัดเรื่องเที่ยวเรื่องแฮงเอาท์สังสรรค์เนี่ยอีหอมก็ดีเช่าๆพลากุ้งไอ้แจ็คเล็กเข้าไปรวมตัวกันเนี่ยผมไม่ไปนะไอ้เก่งเล็กไอ้โอ๊ตเนี่ยไปรวมตัวที่อาเซียผมไม่ไปนะผมแค่ไปกินหมูกระทะร้านครัวคุณย่าที่สงขลาซอย14อร่อยมากฝากด้วยฮะเปิด 5:00 นถึง 5:00 น อร่อยจริงๆแล้วก็คิดเป็นบุฟเฟ่ของดีมากไปกินเสร็จผมก็มาทำงานเลยเห็นป่ะใช่ใช่เห็นป่ะใช่ผมรักคุณผู้ฟังอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรครับผมคอนเฟิร์มแล้วก็อีสานแดนสำราญขอสมัครสมาชิกด้วยนะฮะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพี่จิ้มคุณแผนบางพลีเด็กเก็บศพพี่ป๋องมาช่วยต้มเป็ดต้มไก่หน่อยนะจากคุณจิ้มคุณแผนบางพลีเด็กเก็บศพนะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าขนหัวลุกเลยครับพี่ป๋องนะฮะแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจากพี่เรียกร้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้ขึ้นต้นด้วยสระเอใช่ไหมจากเรียกร้องอิสรภาพไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะนะครับแล้วก็มีข้อความเข้ามาจากคุณโอโจ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงซาวเอารถกูคืนมาแล้วก็โฆษณาต่อรอบที่2ถูกต้องฮะผมร่วมสปอตช่วงตี2กับตี2ครึ่งนะเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมานะฮะคุณอะไรครับเนี่ยข้อความนะส่งมาเรื่องเปิดซองอั่งเปา
เพียบเลยนะขอบพระคุณด้วยนะฮะแต่ดูจากเวลาหมดแล้วน้องเก่งครับผมขอบพระคุณด้วยกับผู้สนับสนุนของเราครับนะฮะก็ขอบคุณด้วยอยู่นี่ครับผมขอบคุณด้วยนะครับกับดูเด็ดเพชรชาไวไวรสหอยไรผัดชาแห้งร้อนไรหนึ่งเครื่องผัดชานะครับเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านโอเกนเกตทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขานะครับร้านขายยาทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงที่ร้านเดอะช็อคของเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่ OMG Call Center นะครับที่หมายเลข02-105-4368นะครับหรือไปเสิร์ชหาคำว่า OMG ใน Google ได้เลยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีของเราด้วยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่าย3จนถึงตี3นะครับอาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีอยู่บนชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คนะครับไปมาไม่ถูกก็025150091ครับเอาละดูจากเวลาหมดจริงๆว่าฟังฮะดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างแล้วก็ดูแลลูกใบนี้ด้วยความกตัญญูกตเวทีสำคัญมากที่สุดครับขอคุณว่าฟังนั้นมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ทั้งผมและน้องเก่งนั้นต้องลาว่าฟังไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของพี่เก่งครับผมนะมาพร้อมน้องต้านมั้งนะฮะในคืนของสมาคมกลางๆใช่นะติดตามมาได้พี่เก่งพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมาฝากว่าฟังบ้างก็พรุ่งนี้มีหลายเรื่องนะมีทั้งข่าวเรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณนะฮะที่ถ่ายมาจากกล้องเขาเรียกว่ากล้องที่จับเตียงเด็ก มีการจับภาพได้แล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่จะยกมาพูดคุยอีกสัพเพเหระข่าวบอลข่าวนู่นข่าวนี่เพียบแล้วก็มีเรื่องผีมาฝากเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะติดตามมาได้นะพรุ่งนี้ที่ FM 101นะวันนี้เดอะช็อคเรา2คนลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมึงลบหลู่กูจะฆ่ามึง